เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม SBBTV และรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิจนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับกราบนมัสการครับขอเจริญพรญาติโยมที่สนใจในการฟังธรรมะแล้วก็อยู่ในช่วงที่ยังเป็นในพรรษาอยู่นะครับครับตอนนี้ก็เหลืออีกเดือนเดียวครับเข้าสู่ช่วงท้ายของพรรษาแล้วแป๊บๆนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากครับเพราะว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเนี่ยมันเตือนนะมันเตือนว่าเราประมาทไม่ได้ครับถ้าเราปล่อยชีวิตผ่านไปผ่านไปเนี่ยผ่านไปวันนึงวันนึงไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยจะครบ3เดือนแล้วครับถ้าเราไม่ได้ทำอะไรในแง่ของการพัฒนาตนเองเลยเนี่ยก็เวลาก็ผ่านไปเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้อยู่เสมอว่าให้ระลึกถึงวันเวลาที่มันผ่านไปผ่านไปอย่าให้มันผ่านไปเปล่าต้องให้ได้อะไรบ้างคำว่าได้อะไรบ้างนี่ไม่ใช่ว่าได้สิ่งของหมายถึงว่าได้พัฒนากุศลให้เกิดขึ้นกับจิตใจตนเองบ้างกุศลอะไรที่ไม่เคยทำให้หัดทำนะครับอันไหนที่ทำได้แล้วก็อย่าให้มันเสื่อมอย่าให้มันหายไปครับอากุศลอะไรที่ไม่เคยละก็หัดละบ้างครับอะไรที่ละได้แล้วก็อย่าให้มันเกิดมาใหม่ครับเรียกว่าทำความเพียรทำอย่างนี้ถ้าทำได้4อย่างอย่างนี้เรียกว่าทำความเพียรครับคือกุศลอะไรไม่เคยทำให้ทำครับกุศลอะไรที่ทำแล้วรักษามันไว้ครับอากุศลอะไรไม่เคยละให้ละอกุศลอะไรละไปแล้วให้ระวังอย่าให้มันเกิดอีกนะครับอย่างนี้ทำสี่ข้อนี้เรียกว่าทำความเพียรโดยชอบตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนครับดังนั้นเวลาที่ผ่านไปล่วงไปล่วงไปล่วงเลยไปเนี่ยมันไม่ได้เอาแค่เวลาหมุนหรือว่านาฬิกาหรือว่าปฏิทินเปลี่ยน มันเอาชีวิตเราไปด้วยครับชีวิตเราเนี่ยพอผ่านไปแล้วเอาคืนไม่ได้เหมือนการเวลาผ่านไปแล้วบอกว่าให้เวลานั้นกลับมาอีกไม่ได้ครับดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยอย่าได้ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเปล่าวิธีง่ายๆที่จะให้เวลามีค่าสำหรับชีวิตขึ้นมาก็คือเวลาที่ผ่านไปเจริญสติสติเนี่ยเป็นกรรมฐานที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาครับอิริยาบถไหนก็ได้ยืนเดินนั่งนอนนอนก็ได้ครับบางคนบอกนอนนี่มันน่าจะเป็นท่าหลับจริงๆบางคนไม่หลับนะครับครับนอนไปบางคนก็ไม่หลับเมื่อกลางวันวันนี้ก็มีโยมมาบอกว่ากลางวันเขานอนนะไม่หลับเขาก็ภาวนาไปเลยครับดีมากอย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นแหละถ้านอนแล้วไม่หลับก็ได้ภาวนาของเราไปนอน1ชั่วโมงก็ได้ภาวนา1ชั่วโมงครับอันนี้มันแล้วแต่คนถ้าคนนอนแล้วหลับไปเลยก็ดูอีกว่ามันเป็นความอ่อนเพลียหรือเปล่าถ้าเขาอ่อนเพลียก็นอนหลับไปเลยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าไม่ได้อ่อนเพลียแต่คิดจะภาวนาด้วยการนอนอย่างนี้เป็นท่าที่ครูอาจารย์บอกขอไปก่อนขอไว้3ท่านะครับให้ใช้ท่า3ท่าคือยืนเดินนั่งนะครับไอ้ท่านอนเนี่ยเอาไว้ตอนอ่อนเพลียจริงๆเหมือนตอนที่พระพุทธเจ้าให้อุบายในการแก้ง่วงกับพระโมคคัลลานะครับสุดท้ายคือนอนแต่นอนท่านก็มีข้อแม้นะมีเงื่อนไขครับ
คือแก้ไขมาเป็นลำดับ7ข้อแล้วเนี่ยถ้ามันไม่หายง่วงท่านก็ให้นอนแต่นอนแบบอย่างมีสติครับภาษาบาลีเรียกว่าสีหสายญาตนะครับคือนอนอย่างราชสีครับทำไมต้องนอนอย่างราชสีราชสีเนี่ยเวลานอนเนี่ยเขาจะเตรียมที่นอนทำที่นอนให้สะอาดก่อนครับแล้วเวลานอนเนี่ยจะดูท่าทางตัวเองครับจะดูท่าทางตัวเองว่าตอนล้มตอนเอนตัวลงนอนเนี่ยอยู่ในท่าไหนครับพอตื่นขึ้นมาท่าทางการนอนถ้าเปลี่ยนไปโดยที่ตัวเองไม่รู้สึกตัวเนี่ยนะครับคือมีการดิ้นถ้าตื่นขึ้นมาแล้วท่าไม่เหมือนเดิมครับนี่แสดงว่านอนขาดสติราชสีห์จะลงโทษตัวเองว่าวันนี้จะไม่ออกหาอาหารนอนแบบราชสีห์คืออย่างนี้ครับนะงั้นการนอนแบบราชสีห์ก็หมายถึงว่านอนอย่างมีสติครับจะพลิกตัวก็ต้องให้รู้ตัวนะแล้วจะได้รู้ว่าออท่าที่มันเปลี่ยนมาจากที่ตอนเดิมก่อนตอนนอนที่แรกเนี่ยมันเปลี่ยนมาเนี่ยเรารู้ตัวนะแค่นี้ใช้ได้แต่ถ้าตอนนอนอยู่ท่านี้ตื่นมาอีกท่าหนึ่งไม่รู้เลยแถมก่อนนอนก็ไม่รู้ตื่นแล้วก็ไม่รู้ว่ามีแต่รีบตะทะลีตะเหลือบไปทำงานนี่นะอย่างนี้นอนไม่รู้สึกตัวตื่นก็ไม่รู้สึกตัวครับนะก็เรียกว่าเกริ่นขึ้นมาก็เพื่อจะบอกว่าเวลาผ่านไปอย่าให้ผ่านไปเปล่าครับควรได้อะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยเวลาถ้าเราเห็นคุณค่าของเวลานะครับมันไม่ใช่ผ่านไปทีละวันครับเพราะวันหนึ่งมันประกอบด้วย24ชั่วโมงมันก็ผ่านทีละชั่วโมงครับในเวลา1ชั่วโมงก็ไม่ได้ผ่านทีละชั่วโมงมันผ่านไป1ชั่วโมงมี60นาทีครับมันก็ผ่านไปทีละนาทีครับใน1นาทีก็ไม่ใช่ปึ๊บเดียว1นาทีมันเป็นวินาทีครับและจริงๆขณะจิตเนี่ยมันยิ่งกว่าวินาทีครับจิตเกิดดับเป็นขณะถ้าเราเห็นว่าจิตมันเกิดดับทีละขณะนะครับนี่ดีมากครับพระพุทธเจ้าสอนให้ดูเป็นขณะเลยครับท่านตรัสไว้ว่าคโนโวมาอุปัจจคาขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านไปครับหมายความว่าการที่จิตเกิดดับเป็นขณะเนี่ยอย่าให้มันเกิดดับโดยที่ขาดสติครับเอาถึงขนาดนี้นะครับก็เรียกว่าถ้าเราเจริญสติเห็นจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะเกิดดับแบบไม่ดีครับเช่นเผลอไปแล้วรู้ทันครับถ้าเห็นมันเป็นการเผลอแบบแวบแล้วรู้แวบแล้วรู้ดีมากเลยครับเพราะว่าเห็นจิตเกิดดับเป็นขณะไปเลยครับจะเห็นจิตเกิดดับนี้ได้ก็ต้องมีที่อยู่ของจิตไว้สักที่นึงก่อนครับอยู่ๆจะไปดูจิตเกิดดับเนี่ยดูยากมันต้องเรียกว่าหาที่อยู่ตอนหาที่อยู่เนี่ยนะมันก็คือทำสมถะกรรมฐานก่อนครับตอนทำสมถะกรรมฐานเนี่ยก็หาที่อยู่อะไรก็ได้นะจะเป็นกายก็ได้จะเป็นลมหายใจก็ได้หรือจะมีคำบริกรรมไว้สักคำหนึ่งก็ได้ครับอารมณ์ของสมถะกรรมฐานเนี่ยไม่จำกัดจะมีเป็นสมมติบัญญัติก็คือคำบริกรรมพุทโธสัมมาอรหังนะมะรัฏฐะหรือว่าจะเป็นสวดมนต์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นรูปคือกายนี้ก็ได้หรือเป็นนามคือเอาจิตหรือเอาเวทนาอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะยากสักหน่อยนะสำหรับคนเริ่มต้นใหม่เอาเป็นว่าเป็นคำบริกรรมหรือเป็นกายนี้ก่อนเริ่มต้นนะครับกายหายใจบางคนก็ใช้ประกอบกันเลยคือหายใจเข้าพุทหายใจออกโทครับโดยเฉพาะที่นี่ก็จะสอนกันในแนวที่ว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอันนี้ก็คือใช้ประกอบกันระหว่างกายคือรูปธรรมกับสมมุติบัญญัติเข้าไปประกอบกันที่ต้องมีการประกอบกันอย่างนี้เพราะว่าคนยุคนี้ฟุ้งซ่านมากดูลมหายใจอย่างเดียวนะดูแป๊บๆหายครับหายใจออกหายออกไปกับลมหายใจไปเลยอย่างนี้คือสติขาดหายไปเลยก็ต้องมีคำบริกรรมเข้ามาเพื่อผูกให้ใจเนี่ยเขาเรียกว่ามีเครื่องสังเกตมากขึ้นครับเหมือนเชือกมีเกลียวมากขึ้นครับบางคนแค่หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนี่ยังไม่พอนะต้องมีนับด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งครับก็เรียกว่าแสดงว่าต้องมีเชือกถึงสามเกลียวมีเชือกถึงสามเกลียวเข้ามา
พื่อให้จิตได้อยู่กับตรงนี้นานหน่อยครับที่นานหน่อยก็เพื่อที่จะให้เห็นว่าตอนมันเผลอนะจะได้เห็นชัดครับถ้าอยู่ได้นานอย่างมีความสุขนะถ้าอยู่ได้นานอย่างมีความสุขมันจะทำให้เกิดสมาธิตัวหนึ่งครับเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานพูดศัพท์เอาไว้เป็นพอเป็นพิธีเรียกว่าอะไรให้มันมีศัพท์เทคนิคนิดหน่อยนะครับแปลว่าอารัมมณูปนิชฌานแปลว่าเพ่งอารมณ์ครับถ้าจะได้อารัมมณูปนิชฌานเนี่ยการที่จิตไปอยู่กับอารมณ์ต้องเป็นการอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างมีความสุขสบายสบายครับแล้วธรรมดาสมาธิเมื่อมีเกิดก็มีดับครับบางคนเกิดดับเร็วมากก็กลายเป็นแค่ขันธิกะสมาธิใครบางคนก็ได้นานกว่านั้นแต่ยังไม่ถึงฌานก็เรียกอุปจารสมาธิครับใครได้นานแนบแน่นและมีองค์ประกอบ5อย่างด้วยก็คือมีวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาก็เลยได้อัปปนาสมาธิระดับฌานนะก็เรียกว่าฌานเนี่ยก็เป็นระดับที่ว่าจิตแนบอยู่กับอารมณ์โดยที่ไม่หนีไปไหนครับคำว่าแนบไปกับอารมณ์เนี่ยภาษาบาลีก็อัปปนาดังนั้นก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิ สมาธิก็มีอยู่3ระดับอย่างนี้ครับถ้าทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไม่ต้องเค้นครับเพราะว่าเราจะดูแบบสบายๆถ้าเค้นปุ๊บมันจะเกิดทุกข์ขึ้นมาเกิดทุกข์เกิดเครียดอย่างนี้ก็เป็นสมาธิที่ไม่ดีละครับสมาธิถ้าแบ่งเป็นตามคุณภาพจะมีสมาธิที่ดีกับสมาธิที่ไม่ดีครับสมาธิที่ไม่ดีก็คือเคลิ้มเคลิ้มกับเครียดเครียดเคลิ้มก็คือแบบสงบแล้วก็รู้ไหมก็นั่งแล้วก็ปล่อยความคิดเลื่อนลอยเรียกว่าเคลิ้มไปกับเรื่องราวในความคิดนั่งหนึ่งชั่วโมงก็คิดหนึ่งชั่วโมงอย่างนี้นะฟุ้งซ่านไปตลอดหนึ่งชั่วโมงอันนี้คือเคลิ้มไปกับเรื่องราวแล้วบางทีก็หลับไปเลยครับกับอีกพวกหนึ่งก็คือเครียดนั่งเครียดเครียดด้วยการที่ว่าโอ้ยจะบังคับจิตให้อยู่กับที่มันไม่ยอมอยู่เนี่ยเป็นนั่งแล้วเครียดครับเครียดอย่างนี้ไม่เกิดสมาธิเพราะสมาธิเนี่ยมีสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดไม่ใช่มาจากการบังคับเค้นบีบอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นครับต้องจิตไปแตะรู้กับอารมณ์นั้นสบายสบายครับรู้อารมณ์อย่างสบายสบายจะได้สมาธิจะเป็นสมาธิแบบเพ่งอารมณ์ก่อนนี่สมาธิที่ถูกมันจะมีอย่างนึงอย่างแรกคือเพ่งอารมณ์ภาษาบาลีเรียกว่าอารัมมโนปนิชฌานสมาธิที่ถูกต้องอีกแบบนึงเรียกว่าจิตตั้งมั่นภาษาบาลีเรียกว่าลักขณูปนิชฌานคือได้สมาธิตัวนี้แล้วจะเอื้อให้เห็นไตรลักษณ์ครับจึงเรียกสมาธิอย่างนี้ว่าลักขณูปนิชฌานคือมันจะมาเห็นลักษณะของอารมณ์อย่างเช่นว่าถ้าได้สมาธิแบบลักขณูปนิชฌานแล้วเนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่ถูกเห็นไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามเนี่ยจะแสดงความเกิดดับให้ดูนั่นก็มันก็แสดงไตรลักษณ์ข้อที่1คืออนิจจ์ครับหรือว่ามันบีบคั้นมันกําลังถูกบีบคั้นร่างกายนี้กําลังถูกบีบคั้นให้อยู่นิ่งไม่ได้ครับจะอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งไม่ได้หรือจิตเนี่ยถูกบีบคั้นต้องดับไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เรียกว่าเห็นลักษณะข้อที่2ของนามหรือของจิตก็คือมันเป็นทุกข์ทุกข์ในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าทุกขเวทนามันเป็นทุกข์ในไตรลักษณ์ก็คือมันเป็นสภาวะที่บีบคั้นให้อยู่นิ่งไม่ได้ครับมุมมองอย่างนี้จะเกิดขึ้นจากการมีสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าลักขณูปนิชฌานครับอีกลักษณะหนึ่งของรูปนามที่คนเข้าลักขณูปนิชฌานได้จะเห็นก็คือจะเห็นว่ามันไม่ใช่เรามันเป็นเพียงสภาวะธรรมอย่างหนึ่งถ้าเห็นกายก็เป็นรูปธรรมครับไม่ใช่เราถ้าเห็นนามธรรมก็คือเห็นสุขทุกข์หรือความปรุงแต่งเป็นบุญเป็นกุศลคิดดีคิดร้ายเป็นบุญเป็นบาปอะไรเงี้ยเป็นเพียงแค่ความปรุงแต่งทางใจภาษาบาลีเรียกว่าสังขารมันเป็นเพียงแค่ความปรุงแต่งทางใจไม่ใช่เราสังขารก็ทำหน้าที่ของสังขารไปเวทนาก็ทำหน้าที่เวทนาไปจิตผู้รู้ก็คือวิญญาณทำหน้าที่ของจิตไปเนี่ยนะทั้งสิ่งที่ถูกรู้คือสังขารความปรุงแต่งหรือเวทนาสุขทุกข์ต่างๆเนี่ย
ก็ทำหน้าที่ของมันครับวิญญาณที่เป็นผู้รู้ก็ทำหน้าที่ของมันสังขารที่ความปรุงแต่งก็เป็นความปรุงแต่งไม่ใช่เราไอ้ตัวรู้ก็เป็นแค่ตัวรู้ไม่ใช่เราแรกๆจะรู้สึกว่าเรารู้นานๆไปจะเห็นว่าไอ้ตัวรู้นี่ก็ไม่ใช่เราตัวรู้นี่เป็นเพียงการทำงานของนามธรรมอย่างหนึ่งเรียกว่าจิตก็ได้เรียกว่าวิญญาณขันธ์ก็ได้ครับเกิดดับอย่างที่เราบังคับไม่ได้ด้วยอยากจะรู้นานๆอยากรู้ตลอดเลยก็รู้ไม่ได้ครับไม่อยากเผลอเลยมันก็เผลอให้ดูเดี๋ยวก็เป็นตัวรู้เดี๋ยวก็เป็นตัวเผลอจะเห็นอย่างนี้ได้ต่อเมื่อทำลักขณูปนิจฌานครับเพราะฉะนั้นถ้านักปฏิบัติตั้งเป้าหมายว่าจะทำมรรคผลให้เกิดจะทำความพ้นทุกข์ให้ได้งี้นะครับก็ต้องเรียนรู้ตัวนี้เรียนรู้ตัวนี้คือเรียนรู้ว่าสมาธิมี2แบบครับการเรียนรู้ตัวนี้ว่าสมาธิมี2แบบเนี่ยมันอยู่ในส่วนไตรสิกขาข้อที่2ครับไตรสิกขามี3ข้อใช่มั้ยครับไตรแปลว่า3สิกขาแปลว่าการศึกษาหรือเรียนรู้ฝึกฝนครับก็มีข้อที่1คือศีลสิกขาครับศึกษาว่าจะทำอย่างไรให้กายวาจาของเราเนี่ยไม่ไปเบียดเบียนไม่เบียดคนไม่เบียดเบียนคนไม่เบียดเบียนสภาพแวดล้อมคนนี่รวมทั้งตัวเองด้วยไม่เบียดคนอื่นไม่เบียดเบียนคนเองไม่เบียดเบียนสภาพแวดล้อมนะเรียกว่ามีศึกษาเรื่องศีลภาษาบาลีว่าศีลสิกขาปัญญาสิกขาคือทำยังไงจะเรียนรู้และเข้าใจโลกที่ว่าเนี่ยไม่ใช่โลกภายนอกดวงดาวหลุมดำอวกาศเลยไม่ใช่อย่างนั้นหรือโลกที่ว่ามหาสมุทรลึกเท่าไหร่ยอดเขานั้นสูงเท่ากี่ฟุตกี่ฟิตอะไรเงี้ยไม่ได้เรียนรู้โลกเข้าใจโลกในลักษณะนั้นแต่เข้าใจในแง่ที่ว่ากายนี้ใจนี้มันเป็นยังไงครับมันเป็นเราหรือไม่ใช่เรามันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขดูตามความเป็นจริงเรียกว่าดูขันธ์5สำหรับคนที่แนววิปัสสนาญาณิกหรือว่าดูอายตนะ6คือคนที่เป็นแนวสมถะญาณิกก็มักจะดูแบบอายตนะ6ครับขันธ์5กับอายตนะ6ก็คือจริงๆก็คือชีวิตนี้แหละครับแล้วแต่มุมมองถ้ามองนามธรรมมากหน่อยก็ดูขันธ์5ครับถ้ามองรูปธรรมมากหน่อยก็ดูอายตนะ6ขันธ์5ทำไมถึงนามธรรมมากเพราะว่าขันธ์5แบ่งอย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับก็เป็นนามธรรมถึง4อย่างครับอายตนะ6มีรูปธรรมถึง5อย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายมีนามธรรมอย่างเดียวคือใจใจครับคนจะมาดูอายตนะ6ก็คือคนที่เหมาะที่จะดูกายครับคนที่เหมาะที่ดูกายคือเป็นพวกที่ทำฌานได้ก่อนครับเรียกว่าสมถะญาณิกหรือไม่ก็จะเรียกอย่างเรียกว่าพวกที่สมาธินำปัญญาครับเรียนรู้ความจริงของกายของใจนี้เข้าใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งกายและใจไม่ใช่เฉพาะกายนะแต่แรกๆเนี่ยอาจจะเห็นกายเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก่อนครับแต่ถ้ายังรู้สึกว่าจิตเป็นเราคือยังไม่เห็นอนัตตาของจิตก็ยังไม่บรรลุมรรคผลเพราะนั้นงานที่เราจะต้องเรียนรู้ก็คือต้องเรียนรู้ให้ครบทั้งชีวิตนี้ชีวิตนี้มีส่วนประกอบคือเป็นรูปธรรมนามธรรมมีทั้งกายและใจก็ต้องเรียนรู้ให้ครบจะแยกแยะเป็นละเอียดก็เป็นขันธ์5ก็เรียนรู้ให้ครบทั้งขันธ์5ครับหรืออายตนะ6ก็เรียนรู้ให้ครบทั้งอายตนะ6ครับ2เรื่องเนี้ยคือนี่เมื่อกี้ผมพูดข้ามไปเรื่องนึงใช่มั้ยครับสังเกตดูว่าเมื่อกี้ผมอธิบายศีลสิกขาแล้วข้ามมาปัญญาสิกขาเลยครับนี่ตั้งใจข้ามเพราะว่าเรื่องตรงกลางเนี่ยคือจิตสิกขาเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากจะอธิบายทีหลังครับทำไมถึงอยากจะอธิบายทีหลังเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดครับก็คือจิตสิกขามาศึกษาเรื่องจิตบางคนบอกว่าจะไม่ดูจิตจะไม่ศึกษาเรื่องจิตมันเป็นบทเรียนอยู่ในไตรสิกขาครับคือต้องมาศึกษาเรื่องจิตจิตเป็นยังไงจิตมันดีมันร้ายมันมีกุศลมีอกุศลต้องมาศึกษาเรื่องจิตครับมันไม่ได้แบ่งแล้วว่าเป็นฝ่ายสมถะญาณิกวิปัสสนาญาณิกมันไม่ได้แบ่งแล้วเพียงแต่ว่าจะทำอะไรก่อนนะครับสมถะญาณิกเขาศึกษาเรื่องจิตโดยการฝึกให้เกิดกุศลตัวนึงขึ้นมาก่อนคือ
ทำฌานทำสมาธิระดับฌานครับส่วนวิปัสสนาญาณนี้เขาก็ศึกษาเรื่องจิตครับโดยการดูว่าจิตมันมีกิเลสอะไรบ้างเพราะว่าเขายังทำฌานไม่ได้ครับคนยังทำฌานไม่ได้กิเลสมันเกิดขึ้นให้เห็นชัดๆเลย คนทำฌานได้แล้วตอนเข้าฌานนะจะยังไม่มีกิเลสอะไรให้ดูครับเขาก็ศึกษาว่าจะทำให้เกิดฌานเป็นยังไงทำให้ชำนาญทำให้เป็นวสีครับแล้วเอากำลังของการทำฌานนั้นพลิกมาทำลักขณูปนิชฌานเพื่อให้เกิดปัญญาครับทีนี้สำหรับคนที่ยังทำฌานไม่ได้เขาก็ทำจิตสิกขาในแง่ที่ว่าจะดูว่ากิเลสมันเป็นยังไงเห็นตัวจริงของกิเลสกิเลสอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่ไหน อยู่ที่ตลาดหรือเปล่าหรืออยู่ที่สนามหลวงหรืออยู่ที่อนุสาวรีย์ไม่ใช่อยู่ที่จิตครับครับเห็นภาพข่าวอ่านหนังสือพิมพ์รู้สึกยังไงเกิดความไม่พอใจรู้ทันก็กิเลสไม่ได้อยู่ที่หนังสือพิมพ์กิเลสไม่ได้อยู่ที่ข่าวแต่รู้ข่าวแล้วเกิดความไม่ชอบใจดูความไม่ชอบใจครับเชียร์เมียหลวงหรือจะเชียร์เมียน้อยอะไรเงี้ยนะข่าวนี้เอาไงดีจะเชียร์ใครดีดูเลยว่าเราไม่ชอบใจเมียน้อยรู้เรื่องเมียน้อยรู้ทันมีความโกรธเกิดขึ้นครับความโกรธอยู่ที่จิตความโกรธอยู่ไม่ได้อยู่ที่เมียน้อยนะครับความโกรธอยู่ที่จิตรู้ทันจิตที่มันมีความโกรธปนอยู่นี่คือศึกษาเรื่องจิตครับใช้ชีวิตอยู่กับโลกตามปกติแต่อย่าหลงเพลินไปกับโลกตลอด 100% ครับเวลาผ่านไปเนี่ยนะอย่าให้ผ่านไปเปล่ากิเลสเกิดขึ้นมาให้รู้ทันตอนรู้ทันเนี่ยเราศึกษาเรื่องจิตแล้วครับศึกษาเรื่องจิตว่าอ้าวโทสะมีจริงนะครับโทสะมันลักษณะอย่างนี้นะเห็นบ่อยๆมันจะจำลักษณะโทสะได้เรียนรู้ลักษณะโทสะไปเรื่อยๆตอนมีความโกรธขึ้นมาถ้าโกรธจัดลักษณะโทสะมันจะเด่นชัดมากเลยครับมันจะดุมันจะมีความปรารถนาร้ายกับอารมณ์หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ครับศึกษาเรื่องจิตเนี่ยจะต้องศึกษาพร้อมกันต้องรู้ศัพท์2ศัพท์คือคําว่าจิตกับคําว่าอารมณ์จิตคือสภาพที่รู้อารมณ์คือสภาพที่ถูกรู้อารมณ์เนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ใน4อย่างคือจะเป็นสมมติบัญญัติก็ได้เป็นคำเป็นเรื่องราวอย่างนี้นะเป็นเรื่องราวเป็นสมมติบัญญัติหรือเป็นรูปเป็นนามก็ได้หรือเป็นนิพพานก็ได้มีสี่อารมณ์ให้เลือกนิพพานยกเอาไว้เพราะว่าถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยยังไม่เคยเห็นนิพพานแน่ๆได้แต่คิดเอาคิดเอามันตกมาอยู่ในเรื่องของสมมติบัญญัติเลยรูปนามรูปนามก็คือเห็นว่ามันเป็นรูปจริงๆเวลาเห็นรูปเห็นกายเนี่ยนะเห็นเป็นกายจริงๆไม่ใช่ว่ายกมานี่มือถ้าเป็นมือนะฮะก็กลายเป็นว่าสมมติบัญญัติครับเป็นสมมติบัญญัติไปแล้วเอามือฉันเหี่ยวจังเลยตกใจไอ้ตกใจเนี่ยเป็นนามเห็นรูปแล้วเกิดนามธรรมอย่างนึงเรียกว่าตกใจหรือว่าเสียใจโอ้ครีมนี้ใช้ไม่ได้เรื่องเลยถูกหลอกซะแล้วอะไรเงี้ยมาทาแล้วมาเห็นมันตึงอย่างที่โฆษณาเลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ชอบใจไอ้คนขายโกรธไอ้คนขายมึงหลอกกูนี่เป็นความโกรธเป็นความโกรธขึ้นมาเนี่ยความโกรธอยู่ที่ไหนอยู่ที่มือหรือเปล่าไม่ได้อยู่ที่มือแต่เห็นมือเหี่ยวแล้วเกิดความโกรธรู้ทันความโกรธครับนี่นะอย่างนี้เรียกว่ารู้ทันนามธรรมแต่ถ้ารู้ว่าใครขายเราใครขายครีมให้เราครับไอ้คนนั้นอยู่ที่ไหนจะต้องตามจิตตามทวงเงินแกมาหลอกขายของอะไรของไม่มีคุณภาพไปชั้นหนึ่งครับคิดเรื่องราวนี้ตกอยู่ในเรื่องของสมมติบัญญัติเป็นเรื่องราวครับจะเจริญกรรมฐานให้เห็นความจริงในแง่ของการเห็นไตรลักษณ์ต้องเห็นเฉพาะเรื่องของรูปธรรมและนามธรรมเรื่องราวคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยเป็นสมมติบัญญัติไม่แสดงไตรลักษณ์ให้ดูนั้นการที่เราจะมาทำกรรมฐานที่จะเรียนรู้ศัพท์สองศัพท์คือคำว่าจิตกับคำว่าอารมณ์เนี่ยเวลาทำสมถะจิตไม่เลือกอารมณ์ครับจะเห็นว่าจะมีคำบริกรรมซึ่งเป็นสมมติบัญญัติก็ได้จะดูลมหายใจเฉยๆซึ่งเป็นกายก็ได้หรือเห็นกายที่เคลื่อนไหวนี่ก็เห็นดูกายคือรูปธรรมก็ได้หรือจะเห็นจิต
ไปเลยก็ได้นะเห็นจิตคือจิตมันมีสภาวะอะไรปนเข้ามานามธรรมเนี่ยมันจะมีทั้งจิตและเจตสิกปนเข้ามาอีกเจตสิกคือคุณภาพของจิตนะเช่นว่ามีความเผลอเกิดขึ้นมีปีติมีสุขอะไรเงี้ยนะครับมีทั้งคุณภาพที่ดีและคุณภาพที่ไม่ดีซึ่งถ้าจะแนะนำกันแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งดูจะดูจิตให้ได้คุณภาพดีๆให้เริ่มจากการที่ดูกายก่อนแล้วพอเผลอจากกายไปจะเห็นความเผลอการอย่างเงี้ยนะครับส่วนนิพพานเนี่ยยังไม่ต้องดูแน่ๆเพราะว่ายังไม่เคยเห็นนะครับครับนั้นเมื่อเรียนรู้เรื่องจิตก็ต้องเรียนรู้เรื่องอารมณ์ควบคู่ไปด้วยส่วนหนึ่งที่เราจะผิดพลาดก็คือว่าเวลาเราคิดจะทำกรรมฐานหรือทำสมาธิจะศึกษาเรื่องจิตเนี่ยเรื่องสมาธิมันอยู่ในเรื่องของจิตสิกขาครับจะทำสมาธิขึ้นมาทีไรเราก็ทำอยู่เรื่องเดียวคืออารัมมณูปนิชฌานเป็นอยู่เรื่องเดียวซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติมากของมนุษย์ชาวโลกทั้งหลายบอกมนุษย์ชาวโลกเหมือนมาจากต่างดาวก็คือคนทั่วไปเนี่ยถ้าคิดจะทำสมาธิครับเขามักจะนึกทำได้แค่สมาธิแบบอารัมมณูปนิชฌานคือเพ่งอารมณ์ครับเหมือนกับนักบวชสมัยโบราณสมัยก่อนๆครับเช่นอาราธนาบทอุทกดาบทสองท่านนั้นก็ทำสมาธิเก่งมากครับถึงขั้นอรูปฌานท่านแรกเนี่ยทำถึงอรูปฌานที่เรียกว่าอากินจัญญายตนะคือจะเป็นฌาน7ครับท่านที่2ได้ทำได้ถึงฌาน8เนวสัญญานาสัญญายตนะถือว่าสุดยอดเลยสำหรับปุถุชนทั่วไปแล้วแต่การทำฌานอย่างนั้นก็เริ่มด้วยการเพ่งอารมณ์จิตเคลื่อนแล้วครับครับจิตเคลื่อนเข้าไปหาอารมณ์นิ่งสงบอยู่กับอารมณ์จะเป็นอารมณ์รูปก็เป็นรูปฌานอารมณ์ที่เป็นนามก็เป็นอรูปฌานอารมณ์ที่เป็นนามก็เช่นว่าว่างๆครับว่างๆเป็นอากาสานัญจายตนะหรือเพ่งที่ตัวรู้กลายเป็นวิญญาณัญจายตนะไม่เอาอะไรเลยทำใจให้ว่างๆไอ้ว่างๆนี่ก็ยังเป็นการปรุงแต่งความว่างขึ้นมาครับอากินจัญญายตนะพอเข้าอากินจัญญายตนะถ้าสัญญามันเริ่มค่อยๆหายค่อยๆหายนะเหมือนไม่มีสัญญาแล้วแต่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ได้มีก็เหมือนไม่มีจะว่าไม่มีก็ไม่เชิงศัพท์ก็เลยเรียกว่าเนวสัญญานาสัญญาจตนะจะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่ามีก็ไม่ใช่ประมาณนี้นะคือมันอ่อนลงไปนะอ่อนลงไปมากสัญญามันอ่อนลงไปมากนี่เรื่องเป็นเรื่องของอรูปซึ่งเป็นการปรุงแต่งทางใจนะถ้าเราทำสมาธิทีไรก็ทำในเรื่องของการเพ่งอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราส่วนใหญ่จะคิดได้แค่นี้สมาธิที่พระพุทธเจ้าสอนจะเป็นสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานซึ่งต้องสังเกตลักขณูปนิชฌานนี้จะเป็นสมาธิที่ทำให้เกิดจิตผู้รู้จิตผู้รู้จะมาเด่นตอนที่ถ้าเกิดคนเขาทำฌานได้เนี่ยจะมาเด่นตอนที่ทำฌานที่สองฌานที่สองละวิตกวิจารได้แล้วจะมีสภาวะอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นชื่อเรียกนะครับเรียกว่าเอโกทิภาวะเอโกทิภาวะเนี่ยแปลว่าอะไรจะแปลว่าอะไรดีคนไทยถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็จะเรียกสภาวะนี้ว่าจิตผู้รู้แต่ถ้าในทางตำราก็จะเรียกว่าเป็นสมาธิครับแต่คำว่าสมาธิมันก็เกิดตั้งแต่ปฐมฌานแล้วเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเป็นสมาธินั้นจะทำให้ความเข้าใจคนคลาดเคลื่อนไปครูบาอาจารย์เลยบัญญัติศัพท์เอโกทิภาวะนี่ว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้เด่นดวงขึ้นมาครับตอนที่ละวิตกวิจารแต่ถ้าเราทำฌานไม่ได้ไม่ต้องกังวลว่าแล้วตอนทำฌานที่2จะมีจิตผู้รู้ยังไงเพราะฌานขั้นที่1ยังทำไม่ได้นะก็วางออกไปก่อนมันมีวิธีทำสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานแบบง่ายๆตามภาษาของคนที่ยังทำฌานไม่ได้คือเราเป็นพวกวิปัสสนาญาณิกเนี่ยนะครับก็ทำแบบวิปัสสนาญาณิกจะทำก็คือทำสมถะอะไรสักอย่างขึ้นมาก่อนครับทำสมถะขึ้นมาเช่นว่าพุทโธพุทโธพุทโธดูลมหายใจแล้วก็ลมหายใจก็พุทลมหายใจโธก็ได้นะครับ
ตอนทำให้จิตอยู่กับพุทโธเรียกว่าทำอารัมมโนปริชฌานเพ่งอารมณ์ครับคือเพ่งอารมณ์พุทโธครับตอนเนี้ยไม่ต้องสนใจว่าจิตเคลื่อนไม่เคลื่อนนะเพราะมันต้องเอาให้มันเริ่มต้นก่อนครับแต่จริงตอนเนี้ยกำลังทำอารัมมโนปริชฌานอยู่ครับแล้วตอนมันเผลอไปตอนมันเผลอไปเนี่ยโดยปกติทั่วๆไปคนทั่วๆไปเนี่ยมักจะยังไม่เห็นตอนที่มันเริ่มเผลอครับเผลอไปแล้วสักพักหนึ่งจึงได้รู้ว่ามีความเผลอเกิดขึ้นครับตอนเห็นความเผลอจะได้ความไม่เผลอเรียกว่ามีสติเห็นสภาวะความเผลอครับอันนี้เรียนรู้ไปก่อนนะเพราะว่าสติเห็นความเผลอเนี่ยก็เป็นกุศลครับสะสมตัวไปก่อนสะสมตัวกุศลตัวนี้ไปก่อนนะมันก็เรียนรู้ว่าความเผลอเป็นอย่างนี้คนขี้โกรธมันไม่ใช่เผลออย่างเดียวมันเผลอไปโกรธด้วยเพราะฉะนั้นตัวเด่นจริงๆมันจะกลายเป็นว่าเห็นความโกรธครับทั้งที่ก่อนจะโกรธเนี่ยต้องมีเผลอและจริงๆแล้วมันมีความเผลอปนอยู่ในความโกรธด้วยครับแต่ตัวเด่นจริงๆเรียกว่าความโกรธในทางอภิธรรมเรียกว่าอธิบดีปัจจัยอธิปฏิปัจจโยนะครับครับก็คือตัวเด่นที่ทำงานเด่นๆจริงๆคือตัวโทสะเหมือนกันตอนที่มีราคะก็มีความเผลออยู่ด้วยมีโมหะปนอยู่ด้วยมันต้องเผลอออกมาเผลอออกมาก่อนไม่ใช่มีสติจะมีราคะได้ต้องขาดสติก็คือตอนขาดสติคือมีความเผลอมีโมหะเกิดขึ้นครับแต่เผลอมาแล้วพอใจเผลอมาแล้วใคร่อยากได้ก็เรียกว่ามีราคะตัวที่เป็นกำลังแสดงบทบาทเห็นชัดจริงๆเขาเรียกว่าเป็นราคะครับมีชื่อเรียกว่าราคะถ้าเรียกลักษณะของสภาวะที่มันกำลังทำงานเด่นอยู่ตอนนั้นก็เรียกว่ามีอธิบดีปัจจัยเรียกเรียนอภิธรรมไปด้วยในตัวสภาวะที่เด่นตอนนั้นคือราคะเวลาเรามีสติรู้ทันจิตดวงนั้นมันจะไม่เห็นตัวโมหะหรือไม่เห็นความเผลอมันจะไปเห็นตัวราคะก็เรียนรู้ไปคนขี้โกรธดูความโกรธไปเรื่อยๆคนมีราคะมากก็ดูราคะไปเรื่อยๆ คนราคะก็ไม่ค่อยมากโทสะก็ไม่มากคราวนี้แหละเขาจะมาดูเรื่องว่ามันเผลอไปแล้วแต่คนจะดูราคะเกิดดับก็ได้จะดูโทสะเกิดดับก็ได้จะดูโมหะเกิดดับก็ได้แล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าแต่ละคนถ้ามีอะไรเกิดขึ้นบ่อยในใจคนที่เห็นสภาวะไหนบ่อยๆจิตที่เห็นสภาวะไหนบ่อยๆเนี่ยมันจะจำสภาวะนั้นได้แม่นครับเพราะนั้นถ้าเราขี้โกรธดูความโกรธไปเลยถ้าเรามีราคะมากก็ดูราคะไปเลยถ้าเราฟุ้งซ่านมากก็ดูฟุ้งซ่านไปเลยนึกออกไหมฮะครับมันจะมีประโยชน์ตอนที่ว่าจิตมันจำสภาวะนั้นได้แม่นถ้าเห็นบ่อยครับเพราะนั้นดูไปตามที่มันเป็นหรือว่ารู้ซื่อๆรู้ซื่อๆไม่ต้องไปโอ้โหคนนั้นก็เห็นอะไรก็เห็นความเผลอเราต้องเห็นความเผลอบ้างแต่จริงๆอ่ะตัวเองอ่ะขี้โกรธโกรธบ่อยเลยครับโมแต่ดูจ้องดูว่าเมื่อไหร่จะเผลอยิ่งเผลอมาจ้องดูแล้วนะครับไม่เห็นความเผลอครับเพราะตัวเองเนี่ยถนัดดูความโกรธมากกว่าก็ดูจริงๆก็ดูไปตามที่มันเกิดขึ้นเรารู้สึกอะไรมีอะไรเกิดขึ้นมาในจิตขณะนี้มีราคะหรือมีโทสะหรือมีโมหะดูไปตามจริงดูไปตามตรงครับทีนี้ถ้าดูบ่อยๆมันจะมีผลดีคือจำสภาวะได้แม่นพอจำสภาวะได้แม่นแล้วเนี่ยผลดีของการจำสภาวะได้แม่นก็คือว่าถ้ามันเกิดสภาวะนั้นขึ้นมาอีกจิตจำสภาวะนั้นได้แม่นแล้วเนี่ยมันจะดูสภาวะนั้นเองใหม่ๆเนี่ยเราต้องตั้งใจดูมีเจตนาดูเผลอแล้วเหมือนกับว่าต้องไล่ตามดูต้องมีเจตนาหน่อยนึงเพราะมันอยู่ในขั้นฝึกในขั้นฝึกเนี่ยมีเจตนาดูเจตนาดูเจตนาไปแต่ตอนที่ขั้นจะได้ผลมากขึ้นมันไม่ต้องเจตนาแล้วเพราะจิตมันเห็นจนชินจนจำได้แม่นเห็นความเผลอบ่อยจะจำความเผลอได้แม่นเห็นความโกรธบ่อยจะจำความโกรธได้แม่นเห็นราคะบ่อยจะจำราคะได้แม่นสมมติว่าเห็นความเผลอบ่อยพอจำลักษณะความเผลอได้แล้วเนี่ยถ้ามันเผลออีกอ้าวนี่เผลออีกแล้วมันจะดูเองจิตมันจะมีสติเห็นความเผลอเองตอนเห็นความเผลอเองเนี่ยนะฮะเรียกว่ามีสติอัตโนมัติแต่มีสติอัตโนมัติเนี่ยมันดีมากตรงที่ว่า
เราไม่ได้มีเจตนาครับเราไม่ได้มีเจตนาในการดูพอเห็นสภาวะนั้นแสดงสภาวะความเผลอขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้เลยว่ามันทำงานเองเผลอเองไม่ได้ตั้งใจเผลอมันเผลอตัวเองครับนั่นก็คือว่าความเผลอแสดงไตรลักษณ์ดูทันทีแล้วจิตผู้รู้ก็ทำงานเองครับจิตผู้รู้ทำงานเองเราไม่ได้ตั้งใจจะดูมันดูเองมันก็จะเห็นทั้งอารมณ์ที่ถูกรู้คือความเผลอและตัวผู้รู้ที่เห็นความเผลอเนี่ยแสดงไตรลักษณ์ทั้งคู่เลยครับแล้วแต่ว่าเราจะไปเห็นเน้นตัวไหนนะเป็นเน้นที่อารมณ์ก็เห็นความเผลอแสดงไตรลักษณ์จะมาเน้นที่ตัวผู้รู้ก็จะเห็นว่าผู้รู้ในแสดงไตรลักษณ์ครับคือลักษณะที่เด่นของเป็นความจริงนี่มี2ระดับนะฮะครับความจริงคือความเผลอเกิดขึ้นจริงๆมีจริงๆระดับที่2คือไอ้ความเผลอนั้นไม่เที่ยงหรือว่าความเผลอนั้นเป็นอนัตตาครับเราบังคับไม่ได้การทำจิตสิกขาที่ถูกต้องจึงสำคัญตรงที่ว่าถ้าเราทำสมาธิถูกต้องมันจะเอื้อให้เกิดปัญญาครับตามที่ผมบรรยายมาครับถ้าไปทำสมาธิอยู่อย่างเดียวตามความเคยชินของคนทั่วไปก็คือเพ่งอารมณ์ครับความเผลอจะรู้สึกว่าความเผลอเนี่ยเป็นศัตรูของความสงบความเผลอเป็นศัตรูของสมาธิครับเห็นความเผลอจะไม่อยากได้ความเผลอจะรู้สึกมากวนฉันทำไมแล้วก็จะดึงจิตกลับมาที่อารมณ์ครับสมมติพุทโธอยู่พอมีความเผลอขึ้นมาก็ไม่น่าเผลอเลยดึงกลับมาครับเพราะตั้งใจจะทำความสงบพอทำอย่างนี้ก็ได้ความสงบบ้างได้ความฟุ้งซ่านบ้างเนอะครับได้ความเครียดบ้างหรือแม้จะทำสำเร็จคือได้ความสงบก็ไม่เห็นไตรลักษณ์เพราะว่าจิตมันไปรวมอยู่กับอารมณ์ครับมันไม่แยกระหว่างจิตกับอารมณ์คือผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ครับจึงไม่เอื้อให้เกิดปัญญานั้นต้องทำสมาธิถ้าจะทำให้ทำทั้งสองแบบคือแบบอารัมมณุปนิชฌานคือจิตรวมอยู่กับอารมณ์ก็ทำครับเพราะการรวมอยู่กับอารมณ์เนี่ยก็มีประโยชน์ทำให้จิตได้พักไม่มีกำลังนะครับแต่แค่นี้ไม่พอเพราะว่ามันไม่เดินปัญญาไม่เกิดปัญญาครับงั้นต้องทำสมาธิตัวนึงคือจิตตั้งมั่นอยู่กับจิตเห็นอารมณ์แสดงความจริงแสดงไตรลักษณ์ให้ดูครับอย่างเงี้ยจึงจะเกิดปัญญาได้วิธีทำก็คือง่ายๆทำสมถะอะไรสักอย่างนึงพอเผลอไปแล้วรู้ทันเผลอไปรู้ทันและความเผลอจะแสดงความจริงขึ้นมาเนี่ยครับเอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนครับคำนี้สำคัญมากจากผู้มาประสบการณ์ออกงานมาจากสุทธิสารกรุงเทพถามมาว่าเวลาเกิดและเวลาตายรูปนามอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังครับเวลาเกิดและเวลาตายครับเวลาเกิดเนี่ยรูปอาจจะมีมาก่อนตามที่ได้ยินมานะครับแล้วจิตก็ไปปฏิสนธิครับนะตอนตายบางทีรูปเนี่ยยังอยู่จิตไปแล้วครับที่สำคัญเลยคือเอาอย่างนี้นั่นแหละไอ้เรื่องการเกิดเนี่ยครับครับเราเกิดมาแล้วเนี่ยมาคิดเรื่องตอนเกิดเนี่ยอะไรเกิดก่อนเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีประโยชน์ครับดูตอนตายดีกว่านะตอนตายเวลาเราตายนะครับเวลาเห็นคนใกล้ตายบางทีเหมือนกับร่างกายเนี่ยกระตุกครับจริงๆเนี่ยไปเกิดแล้วครับหมายถึงว่าตายแล้วครับบางทีเห็นสภาพศพหน้าทุเรศหน้าอุจจารเหลือเกินครับแต่จริงๆตายแล้วตายแล้วมันอยู่ที่ว่าก่อนจะตายเป็นยังไงครับดังนั้นเวลาเห็นคนใกล้ตายถ้าเราคิดจะช่วยนะครับครับถ้าเราคิดจะช่วยก็คือช่วยว่าถ้าจะดีต้องดูพื้นฐานเขาสักหน่อยหนึ่งรู้พื้นฐานสักหน่อยว่าเขามีพื้นฐานระดับไหนครับเวลาเราจะไปช่วยเนี่ยจะได้ไปบอกถูกจุดคนไม่มีพื้นฐานอะไรเลยว่าทำยังไงให้จิตเขาเป็นกุศลให้มากที่สุดไม่ต้องมาห่วงกังวลกับครอบครัวหรือว่าทรัพย์สมบัติครับถ้าสมมติว่าเขาจะตายแล้ว
ลูกเมียก็มาห้อมล้อมตกลงเรื่องมรดกนะฮะอย่างเนี้ยคนกำลังจะตายก็เครียดตายอย่างนี้ไม่มีประโยชน์สำหรับคนตายครับนะหรือว่าโอ้จะพูดไปเลยเรียกว่าเรียกร้องให้เขาอะไรมีชีวิตต่อครับทั้งที่ร่างกายก็ไม่ไหวแล้วเขาจะรู้สึกผิดมากที่เขาตายครับอย่างนี้ไม่ควรทำครับทำอะไรให้คนใกล้ตายเนี่ยเป็นจิตเป็นกุศลให้มากที่สุดเขาชอบใจอะไรอาจจะให้เขานึกถึงสิ่งนั้นครับหรือเขามีคุณความดีอะไรให้เขานึกถึงคุณความดีนั้นซ้ำขึ้นมาครับนี่สำหรับคนทั่วไปครับอาจจะเคยตักบาตรก็ไปบรรยายว่าเนี่ยคุณยายเคยตักบาตรใช่ไหมเนี่ยวันนี้มีพระมาครับก็วันนี้มาทำบุญกันอีกครั้งนะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆได้ไหมการนึกถึงเรื่องราวเก่าๆที่เป็นคุณความดีก็เป็นอนุสติซึ่งเป็นกุศลอย่างหนึ่งครับอนุสตินี่มีอะไรมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเทวตานุสติก็คือนึกถึงคุณธรรมที่จะไปเป็นเทวดาครับหรือว่าจาคานุสติเคยให้ทานเคยสงเคราะห์ใครโดยเฉพาะถ้าสงเคราะห์กับเนื้อนาบุญที่ดีที่เขาศรัทธายิ่งเป็นเรื่องราวที่ควรจะกลับมาย้อนระลึกบ่อยๆครับสติก็คือระลึกได้ถึงการทำบุญการบริจาคการให้ทานเนี่ยเป็นจาคานุสติครับนึกถึงการใส่บาตรก็เป็นจาคานุสตินะครับเคยไปทำบุญที่ต่างจังหวัดมีบางคนคุณพ่อใกล้จะตายมีลูกสาว3คนแบ่งหน้าที่กันว่าเรามาคุยกันเรื่องที่ไปทำบุญกับพ่อและพ่อนี่ก็ดีมากคือไปทำบุญหลายที่มากครับไปจังหวัดโน้นไปจังหวัดนี้คือทำอยู่หลายปีและทำอยู่หลายที่ครับลูกเนี่ยลิสต์รายชื่อมาเนี่ย2หน้ากระดาษให้ลูกแต่ละคนเนี่ยเล่าเหตุการณ์ในการไปทำบุญที่วัดนั้นจังหวัดนั้นไล่ลำดับไปเรื่อยๆครับเล่ารายละเอียดเหมือนกำลังมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นซ้ำครับทำไมต้องเล่ารายละเอียดเพราะเวลาเยอะไม่ใช่ว่าพ่อจำได้ไหมวันนั้นไปวัดนั้นเมื่อปีนั้นและอีกปีนึงไปวัดนี้ครับยังไม่ทันอิ่มใจเลยครับนี่แบบนะครับเล่าให้มันเกิดปีติมีเกิดความอิ่มใจคุณค่าของการเดินทางมันไม่ใช่แค่เป้าหมายมันอยู่ที่ระหว่างทางด้วยครับระหว่างทางไปเจออะไรได้สงเคราะห์ใครในระหว่างทางอีกเจอปัญหาแล้วช่วยกันแก้ปัญหายังไงครับมันจะเกิดความอิ่มใจมันไม่ใช่ว่าเล่าปลายทางอย่างพูดถึงปลายทางอย่างเดียวจำได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าบางทีไม่ถึงชั่วโมงเลยไอ้สองหน้ากระดาษจบแล้วอันนี้เขาใช้เวลาในการบรรยายเล่าเหตุการณ์โดยเฉพาะลูกไปด้วยแทบทุกที่ครับยิ่งคนที่ไปด้วยมาบรรยายสิ่งที่ตัวเองประสบนะยิ่งดีมากนี่คือเร้าให้เกิดกุศลคนใกล้ตายเนี่ยจิตเป็นบุญเป็นกุศลแล้วนะครับร่างกายเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยบางคนป่วยหนักเราดูเหมือนว่าเขาไม่มีสติละเหมือนดูละเรื่องแรกไม่กระดิกเลยคนเพื่อนบอกว่าโอ้เขาไม่รู้เรื่องแล้วแต่จริงๆแล้วน่ะหูยังทำงานครับตาอาจจะปิดนะครับปากอาจจะปิดไปแล้วหรืออาจจะอ้าปากถูกอะไรท่อช่วยหายใจเสียบอยู่เงี้ยแต่จริงๆเนี่ยหูทำงานอยู่จิตรับรู้ได้ครับถ้าไม่หลับนะจิตรับรู้ได้บางทีผมเคยไปเยี่ยมโยมที่เป็นเพื่อนรุ่นน้องครับเส้นเลือดแตกในสมองตรงก้านสมองเลยครับดูแล้วโอกาสรอดน้อยมากครับไปตอนไปเยี่ยมเนี่ยอยู่ห้อง ICU ที่เป็น ICU ของสมองนะครับก็ไปดูแล้วโอ้แล้วยิ่งก่อนเข้าเยี่ยมเนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าจะเกิน2วันครับก็เข้าไปผมก็แนะนำตัวครับผมไม่เจอกันนานแล้วเจอกันสุดท้ายเนี่ยก่อนบวชเป็นแนะนำตัวนี่พระกฤษนะก็สังเกตว่าตาเนี่ยเหมือนกระดิกนิดนึงครับได้ยินไหมกระดิกนิดนึงโอเคเริ่มมีกำลังใจนะครับเริ่มมีกำลังใจแม้จะไม่มั่นใจเต็มที่ว่าเขารับรู้อยู่หรือเปล่าครับแต่ก็เอา
เรียกว่าคิดเข้าข้างตัวเองว่าเขาน่าจะรู้ครับก็เลยเอาละนี่นะญาติญาติสามีนะแล้วก็ลูกๆเนี่ยพร้อมใจกันทำบุญแล้วก็ให้เราทำบุญด้วยถวายสังฆทานณตรงนี้เลยครับเนื่องจากว่าเขาลืมตาไม่ได้แล้วไม่เห็นอะไรก็ต้องบรรยายว่ามีอะไรบ้างครับในของที่ถวายเป็นสังฆทานเนี่ยนะมีจีวรมีพระพุทธรูปมีเครื่องของเครื่องใช้ต่างๆบรรยายหมดเลยมีอะไรบ้างสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกกระดาษทิชชู่อะไรเงี้ยนะบรรยายให้ครบให้หมดมือให้มือสัมผัสด้วยครับแล้วก็บอกวิธีเจริญกรรมฐานทำใจเตรียมตัวก่อนตายแต่ไม่ได้บอกว่าเตรียมตัวก่อนตายบอกวิธีทำใจครับวิธีที่ว่านอนป่วยอยู่เนี่ยก็สามารถพัฒนาจิตใจตัวเองได้ครับเริ่มจากการที่ว่าก่อนจะถวายทานให้รักษาศีลก่อนคือสมาทานศีลครับว่าให้ว่าตามแล้วก็ให้ถวายทานแล้วก็สอนให้ภาวนาครับปรากฏว่าผมก็กลับวัดลืมเรื่องนี้ไปเลยลืมไปเลยครับทราบเขาส่งข่าวอีกทีกลับบ้านแล้วกลับบ้านกลับบ้านแล้วหมายความว่าไงคือ2วันไม่ตายครับกับค่อยๆฟื้นค่อยๆฟื้นขึ้นมากลับบ้านเพื่อนก็เลยชวนไปเยี่ยมที่บ้านครับก็ไปเยี่ยมคำถามหนึ่งที่ผมพลาดไม่ได้คือวันนั้นรู้ตัวไหมบอกรู้ตัวครับก็แสดงว่าที่ว่าเพียบเลยนะกระดูกกระดิกอะไรไม่ได้แล้วตาเนี่ยค้างๆอยู่กับที่นะปื้อๆเหมือนไม่รับรู้อะไรเลยเนี่ยนะปากก็ขยับอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยหูทำงานอยู่หูทำงานอยู่เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่กลับมาเป็นไม่กลับบ้านได้นะครับเห็นคนป่วยเงี้ยรูปผู้กระทำกำลังจะแตกสลายแล้วครับแต่จิตยังทำงานอยู่หูยังทำงานได้อยู่เป็นยังเป็นโอกาสของเราที่จะทำจิตจูงจิตเขาช่วยนำทางให้เขาเนี่ยได้ไปในสุคติได้ครับหรือถ้าเขามีพื้นฐานการภาวนามาเราสามารถทำให้เขาเนี่ยก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นเห็นความจริงของกายเลยขณะนี้โยมดูไปเลยสมมติว่ามีโอกาสหรือว่าถ้าโยมไปเยี่ยมโยมกันเองก็ดูไปเลยร่างกายขณะนี้ครับบังคับไม่ได้แสดงความจริงแล้วว่ามันเป็นอนัตตาครับมันเป็นก้อนแห่งทุกข์แท้ๆเห็นนะครับมันบีบคั้นเราอยู่เนี่ยบีบคั้นมันบีบจริงๆมันบีบคั้นกันเองกายเป็นที่รวมของธาตุ4ดินน้ำลมไฟครับมันประชุมอยู่กันได้ถ้ามันสมบูรณ์ดีก็เรียกว่าสุขภาพดีถ้ามันมีอะไรบกพร่องหรือมีอะไรเกินเรียกว่าสุขภาพไม่ดีเกิดโรคเกิดปัญหาครับซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เป็นไปตามอยากอยากจะหายตอนนี้ไม่หายเพราะมันไม่ใช่ความอยากไม่ใช่เหตุปัจจัยให้หายครับเพราะฉะนั้นดูไปเลยว่ากายนี้มันไม่ใช่เรากายนี้เป็นก้อนทุกข์ส่วนจิตใจมันดิ้นรนก็รู้เลยว่ามันดิ้นรนมันกังวลรู้ว่ามันกังวลมันมีโทสะไม่พอใจรู้ว่ามันมีโทสะไม่พอใจมันหงุดหงิดให้รู้ว่ามันหงุดหงิดมันกลัวให้รู้ว่ามันกลัวครับจะสังเกตว่ามันมักจะอยู่ในกลุ่มโทสะแต่ถ้ารู้ไปตามจริงสิ่งที่เกิดขึ้นมาซึ่งเป็นกิเลสเนี่ยถ้ามีสติไปรู้มันจะดับให้ดูครับแล้วเรียนรู้ความจริงในขณะนี้ไปเลยว่าจิตใจเราเนี่ยบังคับไม่ได้ครับเป็นอนัตตาแล้วมันเกิดดับเร็วด้วยครับเดี๋ยวก็มีงั้นเดี๋ยวก็มีอย่างนี้เดี๋ยวก็คิดถึงบ้านเดี๋ยวก็คิดถึงครอบครัวเดี๋ยวก็เป็นห่วงกังวลเป็นห่วงของคนที่อยู่ข้างหลังบางทีก็กังวลอนาคตว่าฉันจะเป็นยังไงต่อจากตรงนี้จะเป็นยังไงต่อกังวลที่ไปหลังจากการตายอะไรอย่างนี้ครับให้เห็นเลยว่าจิตมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวคิดนั่นเดี๋ยวคิดนี่เดี๋ยวก็เป็นบุญเดี๋ยวก็เป็นบาปเดี๋ยวก็เป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลส่วนใหญ่จะเป็นอกุศลครับยอมรับและรู้ไปตามตรงว่าจิตเป็นอย่างนี้ถ้าเราเห็นว่าเขามีพื้นฐานนะช่วงเวลาอย่างนั้นน่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากที่เขาจะเห็นความจริงของกายของใจครับแล้วเข้าใจเลยว่ามันไม่ใช่เราเข้าใจเลยว่ามันเป็นก้อนทุกข์เข้าใจเลยว่ามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงครับรักษาเอาไว้ไม่ได้เป็นอนัตตาเป็นช่วงจังหวะที่ดีมากพระพุทธเจ้าเคยสอนพระภิกษุรูปหนึ่งที่ป่วยหนักใกล้ตายครับ
ป็นโรคอะไรอ่ะเป็นตุ่มพองออกมาน้ำเหลืองนี่เยิ้มไปหมดเลยนะครับตอนตุ่มเล็กๆเนี่ยจะมีพระอุปถัมภ์คอยไปดูครับพอตุ่มมันมากเข้าน้ำเหลืองมันเยอะเข้านะพระก็ไม่ไหวครับพระท่านก็เริ่มไม่อยากอุปถัมภ์ทิ้งไปแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทราบครับว่าภิกษุรูปนี้ถูกทิ้งครับพระองค์ก็เสด็จไปเองพอพระองค์เสด็จไปพระอานนท์ก็ต้องไปครับพระอานนท์ไปพอพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ไปเนี่ยก็จะมีพระอ้าวพุทธเจ้าไปไหนก็ตามไปครับตรงไปที่กุฏิพระรูปเนี้ยครับพุทธเจ้าก็จะไปเปลี่ยนผ้าครับให้กับพระที่ป่วยนะพระภิกษุทั้งหลายก็ตรงไปขอทำเองครับรู้แล้วว่าพุทธเจ้าจะทำความสะอาดผ้าให้ครับพระพุทธเจ้าแสดงก่อนว่าจะไปทำตัวนี้งั้นพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระมากันแล้วก็พร้อมใจกันมาก็เลยบอกเลยต้มน้ำต้มน้ำซักผ้าที่เกลอะกลังครับเกลอะกลังไปด้วยน้ำเหลืองจากตุ่มหนองที่มันผุพองขึ้นมานะครับก็ต้องค่อยๆแกะด้วยนะเพราะมันติดตัวครับมันแห้งเกลอะกลังอ่ะสภาพดูนะครับเวลาเราเป็นหนองเป็นอะไรถ้ามีผ้าไปแตะเยอะพอแห้งแล้วต้องค่อยๆดึงถ้าดึงแรงเนี่ยเสียสะดุ้งเลยแหละแล้วของท่านมันทั่วตัวต้องค่อยๆแกะค่อยๆแกะแล้วเอาไปซักทีละผืนครับอาจีวรไปซักก่อนให้นุ่งสบงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวโป๊ะเปื่อยไม่ได้ครับมันดูน่าเกลียดก็ไปเอาจีวรไปซักก่อนเอาสังฆติไปซักเอาพอจีวรแห้งแล้วก็เอามานุ่งแทนสบงแล้วเอาสบงไปซักพุทธเจ้าก็สอนเลยแต่ก่อนจะสอนเนี่ยพระองค์ให้เอาผ้าเนี่ยมาชุบเช็ดตัวจะเพราะว่าตอนที่มันมีน้ำเหลืองเกลอะกลังเนี่ยมันไม่สบายตัวนะครับมันตึงๆอ่ะครับคงจะนึกภาพออกนะครับมันจะตึงๆมันไม่สบายตัวก็เอาน้ำอุ่นเนี่ยมาเช็ดตัวพอพระท่านรู้สึกสบายตัวขึ้นมายังไม่หายเลยนะครับครับแต่มันรู้สึกว่าทุกข์น้อยลงทุกข์น้อยลงมาถึงอะไรสุขแล้วครับแค่นี้เป็นสุขแล้วยิ่งเห็นพระมาเห็นพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติรับใช้เป็นสุขแล้วครับพระพุทธเจ้าเห็นว่าทุกข์นั้นผ่อนคลายลงแล้วตอนนี้เป็นโอกาสเหมาะที่จะแสดงธรรมให้ฟังครับพระองค์ก็แสดงเลยว่าอะจิรังวัตยังกาโยปัทวิงอธิเสสติชุดโทอเปตวิญญาโนนิรัตถังวะกลิงครังน่าจะคุ้นคำนี้นะครับครับเป็นคำที่เราใช้เรียกกันปัจจุบันว่าบังสุกุลเป็นครับอะจิรังวัตยังกาโยกายนี้มันไม่นานหนอปัทวิงอธิเสสติจากนอนทับซึ่งแผ่นดินชุดโทอเปตวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากคือหมายถึงว่าวิญญาณคือจิตเนี่ยไม่อยู่กับกายนี้แล้วครับวิญญาณคือจิตทิ้งกายนี้แล้วนิรัตถังวะกลิงครังราวกับว่าท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์คือร่างกายเนี่ยตอนมีชีวิตอยู่ก็ยังเป็นเหมือนเป็นคนครับพอตายแล้วเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนตายเนี่ยตัวจะแข็งตายใหม่ๆอาจจะนิ่มๆอยู่ตายนานเนี่ยแข็งเลยเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนจริงๆนะเหมือนเป็นหุ่นอะไรสักอย่างที่มันไม่ใช่คนละพอตรัสอย่างนี้พระภิกษุนั้นเห็นตามเลยเพราะว่ากายนี้ก็จะทำแสดงความจริงเลยครับแล้วจิตกำลังจะทิ้งกายอยู่แล้วเห็นอย่างนี้บรรลุธรรมตอนนั้นเลยนี่เป็นจังหวะนะครับเป็นจังหวะการตายเนี่ยไม่ใช่เป็นของน่ากลัวเป็นเรื่องปกติและความตายนี่การแสดงความจริงถ้าในช่วงระหว่างที่ใกล้ตายอย่างที่ว่านี่นะครับไม่ต้องไปกังวลว่าจิตจะดับก่อนหรือกายจะดับก่อนเอายังไงคือทำยังไงให้จิตมันได้เรียนรู้ความจริงของกายและเรื่องความจริงของใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาอันนี้สำคัญกว่าครับและจริงแล้วเนี่ยกายก็ยังเหมือนเป็นก้อนอะไรสักก้อนหนึ่งแต่จิตดับไปแล้วเป็นถ้าเป็นพระอรหันต์ก็คือจิตดับไม่ไปเกิดอีกแล้วครับกายก็ยังเป็นกายคนที่อยู่ข้างหลังก็ต้องทำหน้าที่เผาศพหรือว่าจัดการศพไปฝังศพหรือเผาศพมีหน้าที่จัดการไอ้กายอันนี้ต่อไปครับก็ปัญหาเนี่ยความเกิดดับอะไรเกิดก่อนแล้วเกิดทีหลังเนี่ยนะครับผมว่าไม่สำคัญเท่ากับว่าทำอย่างไร
ให้จิตมันพัฒนาเห็นความจริงของกายของใจในแง่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา3อย่างนี้สำคัญกว่าครับไม่ต้องไปคอยดูว่าตอนเกิดอะไรเกิดก่อนตอนตายอะไรตายก่อนซึ่งเราไปรอจะไปรอดูนะฮะมันชีวิตมันรอดูได้2ขณะเท่านั้นเองและตอนปฏิสนธิก็ดูยากเพราะตอนนั้นเราก็คงจำไม่ได้ยังไม่รู้ความตอนจะตายถ้าตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ไม่เคยฝึกเลยนะครับครับตอนตายก็ดูยากพระท่านดูได้ที่ท่านป่วยแล้วท่านดูได้เนี่ยเป็นเพราะว่าท่านก็เป็นนักภาวนาอยู่เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าแม้อย่างนี้ท่านจึงบรรลุธรรมขึ้นมาได้นั้นที่สำคัญก็คือขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นี้จนถึงเวลาตายจะเป็นเวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่เป็นช่วงเวลาที่เราจะพัฒนาจิตใจให้พร้อมสำหรับวันตายนั้นครับแล้วอย่าประมาทว่าจะเป็นอีก10ปีหรือ20ปีนะมันไม่แน่ครับมันมีภาษิตบทหนึ่งที่น่าสนใจคือพรุ่งนี้กับชาติหน้าเมื่อไหร่จะมาก่อนอันไหนจะมาก่อนยังไม่แน่นะเพราะว่ามันอาจจะตายวันนี้ครับพรุ่งนี้ไม่มีสำหรับเราก็ได้ครับนั้นอย่าประมาทนะเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมถ้ารู้ธรรมเห็นธรรมก่อนตายดีมากครับถ้ายังไม่รู้ธรรมก่อนตายเตรียมจิตให้พร้อมไปเผชิญความจริงให้ได้เพราะมันมาแน่ มันมาแน่เพราะนั้นความที่มันมาแน่ก็ถ้าเราเตรียมพร้อมไว้ดีมันจะไม่กลัวไอ้ความตายตัวนี้แล้วจะใช้ความตายนั้นเป็นตัวทำเตือนใจให้ไม่ประมาทได้ครับให้ความตายที่ความสงสัยว่าอะไรดับก่อนมาเตือนใจให้ไม่ประมาทครับแล้วก็มันเห็นความจริงของกายของใจในแง่ตรายนักจะมีประโยชน์กว่าครับครับสำหรับช่วงแรกของรายการก็ได้หมดเวลาแล้วขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163
ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ประกาศถึงญาติธรรมทุกท่านเรื่องการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณและระบบออกอากาศของสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999วัดสังฆทานจะทำการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณการออกอากาศจากระบบ C แบนเป็นระบบ KU แบนเพื่อให้การรับชมมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นและสามารถเข้าถึงผู้ชมทางบ้านได้มากกว่าเดิมโดยมีการปรับเปลี่ยนดังนี้ท่านที่ติดตั้งจานดาวเทียม PSI หรือจานดำชนิดหัวรับ2ระบบ C แบนและ KU แบนหรือจานดำที่มีหัวรับหัวเล็กและหัวใหญ่ในจานเดียวกันให้ท่านเปลี่ยนจากช่อง PSI 231เปลี่ยนเป็นช่อง PSI 119เท่านี้ท่านก็สามารถรับชมรายการต่างๆของทางสถานีได้ตามปกติท่านที่ติดตั้งจานดาวเทียม PSI หรือจานดำชนิดหัวรับสัญญาณ1ระบบ C แบนจะไม่สามารถรับชมได้ให้ท่านทำการเปลี่ยนจานรับสัญญาณใหม่เป็นระบบ KU แบนหรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านจานดาวเทียมทั่วไปในระบบ KU แบนสามารถรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999วัดสังฆทานได้เช่นจานแดงจานเหลืองจานส้มเป็นต้นทั้งนี้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999จะทำการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณใหม่ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรายการต่างๆและข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวัดสังฆทานและสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานได้จากช่องทางรับชมดังนี้ Facebook YouTube ชื่อเพจสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานและชื่อเพจวัดสังฆทานหากมีปัญหาด้านการรับสัญญาณท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961163 024961164ได้ทุกวันในเวลาราชการขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทอดถวายณวัด2พี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทในวันเสาร์ที่24ตุลาคม2563เนื่องด้วยทางคณะกรรมการวัด2พี่น้องได้จัดตั้งองค์กฐินสามัคคีขึ้นเพื่อสมทบทุนบูรณะเสนาสนะภายในวัด2พี่น้องจึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่24ตุลาคม2563ตรงกับวันขึ้น8ค่ำเดือน12เวลา 7:09 นตั้งองค์กฐินสามัคคีณศาลาการเปรียญวัด2พี่น้องเวลา 8:39 นถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์เวลา 12:09 นพิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีวัด2พี่น้องติดต่อร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่หลวงพ่อบาย081-342-9027 081-342-9027เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่
พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามมันเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กิตนิมมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164นี่หมดพระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับก็มีคำถามฝากมานิมนต์เลยครับครับคำถามนี้มาจากจังหวัดน่านครับถามว่าเวลาสวดมนต์เวลาที่สวดมนต์จิตเราชอบแวบออกไปข้างนอกถามแค่นี้เองครับอาจารย์ทิ้งคือชอบแวบออกไปข้างนอกอย่างเดียวครับเป็นปกติครับครับพระก็เป็นครับ เวลาสวดมนต์เนี่ยนะเป็นเวลาที่ดีมากที่เราจะมาดูการทำงานของจิตนะจิตเวลาสวดมนต์เนี่ยถ้าเราทำสมถะกับการสวดมนต์ก็คือใช้บทสวดมนต์เนี่ยเป็นที่อยู่ของจิตไปเลยครับจิตอยู่กับบทสวดมนต์ทราบซึ้งในคำความหมายของบทสวดมนต์ก็เรียกว่าใช้บทสวดมนต์นั้นทำสมถะกรรมฐานครับนี่เวลามันเผลอไปเป็นโอกาสที่เราจะดูความจริงว่ามีความเผลอเกิดขึ้นเห็นความเผลอความเผลอดับไปเงี้ยความเผลอจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นความจริงของความเผลอมันแสดงอีกระดับหนึ่งคือว่ามันไม่เที่ยงความเผลอก็ไม่เที่ยงไอตัวที่จิตอยู่กับบทสวดมนต์ก็ไม่เที่ยงตัวผู้รู้ก็เกิดดับระหว่างรู้บทสวดมนต์กับรู้เรื่องราวที่เรียกว่าเผลอดังนั้นไอตัวรู้ก็บางทีก็รู้บางทีก็เผลอฉะนั้นตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงนั้นสวดมนต์เป็นเวลาที่ดีมากในแง่ที่ว่าถ้าเราเผลอไปแล้วไม่รู้มันจะสวดต่อไม่ได้โดยเฉพาะถ้าสวดคนเดียวนะครับถ้าเราเผลอนานเนี่ยมันต่อไม่ถึงเลยเอาถึงไหนแล้วเนี่ยถ้าสวดเป็นหมู่เนี่ยจะมีเสียงคนอื่นคอยนำแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อเขาสวดถึงนี่แล้วโดยเฉพาะถ้าสวดในใจเผลอไปนานเนี่ยจะกลับสวดต่อไม่ได้เลยลองโยมจากน่านนี่นะครับลองสวดอิติปิโส100จบหรือเท่าอายุก็ได้นะครับลองสวดเท่าอายุแต่ต้องอายุมากหน่อยจะเห็นนะ 2-3 ขวบก็คงไม่ได้อยู่แล้วนะครับ10ขวบเนี่ยก็10จบก็ง่ายอันนี้ง่ายแต่ถ้าสมมุติว่าอายุสัก50เนี่ยสวดไป50จบนะครับในระหว่างจบที่20กว่าเนี่ยอาจจะเผลอแบบคิดอะไรแล้วก็ต่อไม่ถูกแล้วมันจบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยแล้วตอนเผลอเนี่ยเผลอจบที่เท่าไหร่ก็ลืมไปเลยครับเนี่ยดังนั้นการสวดมนต์เป็นวิธีที่ดีที่เราจะใช้ฝึกดูจิตครับเพราะมันเผลอนานไม่ได้มันต้องกลับมาสวดมนต์ครับก็สังเกตได้ว่าเวลาเผลอมีความเผลอเกิดขึ้นรู้ทันครับไม่อยากเผลออยากจะมาเพ่งอยู่กับตัวสวดมนต์ก็ให้รู้ว่ามันเพ่งครับไอ้ตัวเพ่งเป็นผลมาจาก
อยากสงบนะก็ไปรู้ทันถึงไอ้ตัวต้นต่อจริงๆว่าตัวตัณหาเป็นตัวต้นต่อทำให้เกิดความเพ่งตัวนี้นะก็เป็นโอกาสดีครับส่วนมันจะเผลอเนี่ยให้มันเผลอแล้วรู้ดีกว่าพยายามประคองจิตหรือพยายามบังคับจิตให้อยู่กับบทสวดมนต์ครับเพราะการเห็นความเผลอความเผลอจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูได้ง่ายกว่านะแล้วก็มันเป็นธรรมชาติของจิตเพราะเราจะเรียนรู้เรื่องจิตต้องให้จิตมันแสดงธรรมชาติของมันออกมาไม่ใช่ไปทำให้มันผิดธรรมชาตินะครับการบีบบังคับมันทั้งมันไม่อยากจะอยู่นะฮะมันหิวอารมณ์อื่นไม่อยากจะคิดนะก็ให้มันคิดแต่แล้วรู้คิดแล้วรู้ครับเผลอไปแล้วรู้มันคิดแล้วรู้แล้วก็เปรียบเสมือนว่าไอ้บทสวดมนต์เนี่ยเป็นเหมือนห้องเรียนครับห้องเรียนเนี่ยก็คือเวลาเราจะเข้าห้องเรียนก็คือมาที่บทสวดมนต์นี้ครับวิชาที่เราจะเรียนคือเรียนว่าจิตมันเป็นยังไงทำงานยังไงถ้ามันยังสงบอยู่กับบทสวดมนต์ก็ยังไม่มีวิชาจิตให้ดูครับนึกออกไหมวิชานี้ยังไม่มีบทเรียนอะไรให้ดูแต่พอจิตมันเผลอเอาละมีบทเรียนให้ดูละครับพอมีบทเรียนเราเรียนว่าเผลอเป็นยังไงครับบทเรียนนี้จบแล้วเข้าห้องเรียนใหม่ก็มาสวดมนต์ต่อเดี๋ยวมีบทเรียนใหม่อาจจะเป็นเผลอไปเรื่องเดิมแล้วเผลอเรื่องใหม่หรืออาจจะไม่ใช่แค่เผลอมันมีโทสะด้วยมันมีราคะด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องราวให้เราได้เรียนครับแต่เรื่องราวที่เราจะเรียนนะฮะมันต้องกลับมาห้องเรียนก่อนไอ้ตัวบทสวดมนต์ก็คือเป็นห้องเรียนครับนั้นถ้าอยู่ในห้องเรียนได้นานๆก็เหมือนได้พักตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้เรียนนักเรียนก็สบายหน่อยครับก็เหมือนได้พักผ่อนครับแต่ถ้ามีบทเรียนอะไรขึ้นมาก็ให้รู้ทันถ้ามีบทเรียนแล้วไม่รู้ทันคราวนี้มันจะมีการบ้านเป็นหางว่าวยิ่งคิดนานกว่าจะรู้นะฮะวิบากก็คือมันเกิดทุกข์ในใจเกิดความเศร้าหมองในใจเพราะกิเลสคือความเศร้าหมองเตือนไปว่าความเศร้าหมองกิเลสเกิดขึ้นนานเกิดขึ้นใช้เวลานานมันก็ทิ้งความเศร้าหมองไว้กับจิตนานโทสะเกิดขึ้นใหม่ๆรู้ปุ๊บดับเลยจิตยังไม่เคยเสียหายเท่าไหร่เสียหายแล้วแต่ยังไม่มากแต่ถ้าปล่อยให้โทสะเกิดนานแล้วค่อยรู้คราวนี้จิตเกิดความเสียหายมากแม้จะรู้โทสะไปแล้วจังรู้สึกว่าจิตยังไม่สบายจิตยังไม่สบายเพราะว่าอะไรถูกโทสะเผาเลนมาซะนานแล้วตอนนี้เป็นวิบากดังนั้นถ้าจะดีสวดมนต์ไปจิตทำงานอะไรรู้ทันสวดแล้วก็สวดมนต์ต่อคือเหมือนเข้าห้องเรียนแล้วก็จิตเผลอไปให้รู้ทันแล้วไอ้ความเผลอก็จะแสดงความจริงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไอ้ตัวรู้เองก็จะแสดงความจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเจริญวิปัสสนาได้ด้วยการสวดมนต์ถ้าไม่มีอะไรให้เรียนก็ได้สมถะภาวนาครับครับฉบับนี้มาจากจังหวัดลพบุรีครับไม่ประสงค์จะออกนามครับถามว่าจิตของพระอรหันต์เป็นอย่างไรครับโอ้โหถึงบอกไปเนี่ยก็คงไม่เข้าใจหรอกคล้ายๆว่าท่องจำเอาจิตของพระอรหันต์เนี่ยเป็นจิตที่ไม่มีกิเลสเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับครับไม่มีกิเลสสักตัวดับไปด้วยอรหัตมรรคครับเป็นจิตที่เมื่อถึงอรหัตมรรคอรหัตผลแล้วเนี่ยตัวเจ้าของเองจะรู้เลยว่างานจบแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วชาติสิ้นแล้วคือไม่มีการเกิดอีกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายไม่มีการเกิดอีกมันจะรู้ขึ้นมาในใจของท่านเองเลยนะครับส่วนสภาวะของจิตของพระอรหันต์เป็นยังไงเอาแค่นี้พอนะเพราะถึงรู้ไปก็จะทำเรียนแบบไม่ได้ครับจะมีจิตของพระอรหันต์ได้จากมีมรรคผลเกิดขึ้นเท่านั้นจะมีมรรคผลเกิดขึ้นก็ต้องทำสมถะวิปัสสนาให้เห็นความจริงของกายของใจก็คือพระอรหันต์ก็มาจากปุถุชนนี่แหละครับดังนั้นถ้าผู้ถามยังเป็นปุถุชนก็ไม่เป็นไรก็แต่อย่าไปใส่ใจปลายทางจนขนาดว่าจะไปทำเรียนแบบ นะจะเรียนแบบจิตพระอรหันต์ยังไงแล้วจะทำตอนนี้เลยไม่ใช่อย่างนั้นครับจิตพระอรหันต์ก็มีเหตุให้เกิดดังนั้นไปใส่ใจเหตุดีกว่าครับถ้าเราอยากเป็นพระอรหันต์อยากมีจิตแบบพระอรหันต์ให้ไปดูว่าท่านทำอะไรมาตอนที่ท่านเป็นปุถุชนครับ
แล้วเราเจริญรอยตามคือสร้างเหตุให้เกิดจิตแบบนั้นท่านทำยังไงท่านรักษาศีลท่านเจริญภาวนาครับท่านทำสมถะภาวนาทำวิปัสสนาภาวนามีโอกาสท่านก็มีการให้ทานเจริญเมตตากุศลที่ยังไม่มีก็ทำให้มีกุศลที่มีแล้วท่านก็รักษาเอาไว้อกุศลอะไรที่มันเกิดขึ้นมาท่านก็คอยรู้คอยละไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคือสิ่งที่เราพูดคุยกันมาทั้งรายการนี้แหละครับเพื่อเอาไปฝึกให้เกิดขึ้นจริงนะการที่บอกว่าจิตของพระอรหันต์ไม่มีกิเลสเลยนะแล้วเราจะไปเรียนแบบนั้นไม่ใช่วิธีครับดังนั้นต้องไปดูว่าเหตุที่ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านทำยังไงแล้วให้เชื่อด้วยว่ายังมีครับจิตอย่างนี้ยังมีอยู่แล้วผู้กำลังเดินไปถึงสภาวะแบบจิตพระอรหันต์เนี่ยก็ยังมีอยู่ครับแล้วเราควรเป็นหนึ่งในกลุ่มชนกลุ่มนี้ศรัทธาว่ามีพระอรหันต์จริงศรัทธาว่ามีพระอริยเจ้าที่กำลังเดินดำเนินจิตของท่านไปตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ฝึกตนไปตามไตรลักษณ์ไตรสิกขานะครับศีลสมาธิปัญญาไปตามเส้นทางนี้มีอยู่จริงแล้วให้ศรัทธาตัวเองว่าเราก็สามารถเป็นหนึ่งในกลุ่มนี้ได้ครับด้วยวิธีทำเหตุคือศีลสิกขาจิตสิกขาและปัญญาสิกขาครับครับคำถามต่อไปครับมาจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถามว่าคนที่ได้ตัวหมายถึงผู้รู้ถ้าเราไม่ปฏิบัติต่อตัวผู้รู้ที่เราได้จากการปฏิบัติจะหายไปไหมครับอ๋อหายครับตัวผู้รู้ก็ยังอยู่ในอะไรเขาเรียกว่ายังอยู่ในสภาวะแบบโลกครับภาษาบาลีเรียกว่าโลกิยะครับหมายถึงว่ามันเกิดดับได้ตัวผู้รู้มันเกิดดับได้นะครับไม่ใช่เกิดผู้รู้ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นผู้รู้อยู่ยาวไม่ใช่อย่างนั้นครับมันเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นต้องให้มันมีผู้รู้บ่อยๆครับผู้รู้ที่มันอยู่ยาวหน่อยเนี่ยจะเป็นผู้รู้ที่เกิดจากการทำฌานครับพระวัดป่าที่ท่านทำฌานหรือคนทำฌานได้ถ้าทำได้ถูกต้องเป็นลัคนูปนิชฌานท่านจะเกิดผู้รู้เด่นขึ้นมานานบางที7วันแต่คนที่ทำฌานไม่ได้นะครับมันจะเกิดมาแวบเดียวแต่แวบเดียวก็มีผลครับแวบเดียวมีผลในแง่ที่ว่าจิตนั้นจะมีกำลังแล้วก็สามารถเห็นความจริงผู้รู้มาเนี่ยเพื่อเห็นความจริงครับว่ามีสิ่งนึงถูกรู้และสิ่งนั้นไม่ใช่เรารวมทั้งตัวผู้รู้เองครับนะมีประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วมันเกิดมาทำหน้าที่อย่างนี้ถ้าเป็นชั่วขณะเรียกว่ามันเกิดดับเร็วถ้ามันอยู่ยาวหน่อยก็อุปจาระครับถ้ามันอยู่นานก็เรียกว่าระดับอัปปนาครับเป็นผู้รู้ระดับอัปปนาก็อยู่นานแต่เกิดดับครับมันเกิดดับนั่นแหละเราจึงต้องฝึกให้มันมีบ่อยๆครับมีบ่อยๆเพราะว่าอะไรมันเห็นครั้งเดียวจิตไม่เชื่อจิตเนี่ยสะสมอวิชชาอยู่นานมากไม่ใช่เพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวครับสะสมมาตลอดสังสารวัฏถ้ามันไม่มีอวิชชามันก็กลายเป็นพระอรหันต์ไปแล้วสิใช่ครับก็ไม่เกิดมาครับนี่มันตลอดสังสารวัฏอ่ะครับพระพุทธเจ้าใช้เวลาตั้งแต่ตอนที่ตั้งใจจะมาสั่งสมบารมีเพื่อเป็นพุทธเจ้าเนี่ยครับตั้งแต่ตอนเป็นมานพที่เรือแตกแล้วก็เอาแม่ขึ้นหลังพาว่ายน้ำถึงฝั่งได้นะครับแล้วตั้งใจว่าเราจะสั่งสมบารมีเพื่อให้พ้นเองและพาคนอื่นให้พ้นด้วยนี่คือตั้งใจจะเป็นพระโพธิสัตว์คือจะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตใช้เวลา20อสงไขยกระแสกับและเป็นเวลาที่สั้นที่สุดครับเท่าที่พระโพธิสัตว์จะสั่งสมบารมีเพื่อมาเป็นพระพุทธเจ้าสั้นที่สุดแล้วยังใช้เวลา20อสงไขยกระแสกับครับพวกเราเนี่ยน่าจะเกิดก่อนนั้นนานมากแล้วนะเรื่องอะไรครับครับ20อสงไขยกระแสกับก็สะสมอะไรบ้างล่ะสมมติว่าเราในชาตินั้นที่มนุษย์ที่มาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยครับตั้งใจเราจะเป็นโพธิสัตว์ตอนนั้นเราเป็นอะไรและตั้งใจทำอะไรใช่มันก็สะสมแต่กิเลสอ่ะครับสะสมกิเลสสะสมเรียกว่าอนุสัยสะสมเนอะหนะเหนียวหนึบและหนาแน่นมากเพราะนั้นเจริญวิปัสสนาครั้งเดียว
คือมีตัวรู้ขึ้นมาครั้งเดียวจิตไม่เชื่อมันต้องเจริญอีกเจริญแล้วเจริญอีกเจริญแล้วเจริญอีกเพื่อให้เอาความจริงมาแฉให้จิตดูผู้รู้เกิดขึ้นมาดับไปผู้รู้เกิดขึ้นมาดับไป2ครั้งก็ไม่พอต้องรู้แล้วรู้อีกถามว่าต้องรู้กี่ครั้งไม่ทราบแล้วแต่ความหนาของแต่ละคน บางคนบางก็แป๊บเดียวบางคนมีอินทรีย์แก่กล้าก็ไม่นานอินทรีย์ก็สั่งสมมาจากชาติก่อนๆแล้วนะจะเห็นว่าสาวกที่เกิดทันพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาลเนี่ยฟังธรรมบางท่านเนี่ยฟังปุ๊บบรรลุปั๊บครับเรียกว่าเป็นปุคคติตันอยู่ครับที่ท่านฟังปุ๊บบรรลุปั๊บไม่ใช่ว่าบังเอิญท่านเก่งไม่ใช่อย่างนั้นท่านสั่งสมบารมีมานับชาติไม่ถ้วนครับนะพระโมกขลาภาษาดีบุตรนั้นสั่งสมบารมีมานับชาติไม่ถ้วนครับบางท่านเนี่ยสั่งสมมาน้อยหน่อยอินทรีย์ยังแก่กล้าแต่ก็แก่กล้าน้อยกว่าท่านที่ฟังปุ๊บบรรลุปั๊บก็ฟังซ้ำอีกสักครั้งหรือ2ครั้งจึงบรรลุบางท่านฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วก็ไปประพฤติปฏิบัติไปดูความจริงเจริญสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานใช้เวลานานเลยกว่าจะบรรลุอย่างนี้ก็มีแต่ก็บรรลุนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่าอินทรีย์แก่กล้าแค่ไหนแล้วก็อดีตชาติเราสั่งสมมามากน้อยแค่ไหนครับให้เชื่อเลยว่าเราเนี่ยสั่งสมมาเยอะนะตัวรู้ผู้รู้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยต้องให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆทุกครั้งที่มีตัวผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นขณะแห่งการเอื้อให้จิตเห็นความจริงเห็นสภาวะคือสิ่งหนึ่งถูกรู้ไม่ใช่เราเนี่ยเห็นแน่เลยครับแต่เห็นว่าสิ่งหนึ่งถูกรู้ไม่ใช่เราเนี่ยนะยังไม่บรรลุธรรมจนกว่าจะรู้ว่าไอ้ตัวรู้นี้เองเนี่ยก็ไม่ใช่เราและมันเกิดดับด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีผู้รู้เกิดขึ้นมาแน่นอนครับมีเกิดก็มีดับครับแต่มันเกิดมาแล้วเกิดสร้างประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันเอื้อให้เกิดเจริญให้เห็นความจริงเจริญปัญญาว่าไอ้สิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์เนี่ยไม่ใช่เราและไอ้ตัวผู้รู้เองเนี่ยก็ไม่ใช่เราด้วยแล้วเห็นครั้งเดียวไม่พอต้องเห็นแล้วเห็นอีกต้องถามจำๆนะครับครับเพราะนั้นศีลรักษาเอาไว้เพราะว่าถ้าศีลไม่ดีเนี่ยสมาธิไม่มาหรือมาก็เอาไปทำชั่วครับเหมือนพระเทวทัตเนี่ยครับศีลไม่ดีไปทำสมาธิได้ก็เอากำลังของสมาธิไปทำชั่วครับซึ่งไม่คุ้มเลยแย่มากครับแต่ตอนนี้ท่านสำนึกแล้วนะครับอย่าไปว่าท่านมากครับศีลรักษาเอาไว้ครับสมาธิฝึกแล้วก็ให้รู้ว่าสมาธิมีสองแบบฝึกทั้งสองแบบครับแบบเพ่งอารมณ์ก็ฝึกแบบที่จิตตั้งมั่นก็ฝึกครับแล้วบางทีเนี่ยได้สมาธิแล้วไม่เกิดปัญญาก็ต้องดูว่าสมาธิที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นแบบไหนครับถ้าทำอยู่แค่อารัมมณูปนิชฌานคือเพ่งอารมณ์เนี่ยนะอย่างนี้ไม่เกิดปัญญาแน่ๆครับต้องทำลักขณูปนิชฌานด้วยเหมือนฤาษีที่เล่าให้ฟังว่าอาราระดาบทอุทกดาบทเนี่ยครับทำฌานจนขั้นสุดยอดแล้วไม่เกิดปัญญาพระพุทธเจ้าก็ไปเรียนด้วยแล้วก็รู้ว่าตอนทำฌานไม่มีกิเลสก็จริงแต่ออกมามีกิเลสอย่างเพราะมันไปแค่นิ่งๆแช่ไว้เฉยๆไม่ได้มีมรรคผลไม่ได้มีการตัดกิเลสอะไรเลยออกมาก็ยังมีกิเลสได้เหมือนเดิมยังมีการเกิดการตายมีวัฏฏะเกิดดับวนเวียนอยู่ไม่จบดังนั้นจะตัดวัฏฏะได้ก็ต้องมีผู้รู้ขึ้นมาเพื่อเห็นกิเลสแล้วให้กิเลสนั้นแสดงความจริงรวมทั้งตัวผู้รู้เองก็ต้องแสดงความจริงว่ามันเกิดดับด้วยฉะนั้นมีผู้รู้แล้วต้องเห็นว่ามันดับด้วยครับครับคำถามต่อไปครับมาจากเฟซบุ๊กครับถามมาทางเฟซบุ๊กครับถามว่าในขณะที่นั่งสมาธิร่างกายหายเหลือแต่จิตที่ไปเห็นความรู้สึกแข็งๆชาๆแต่ไม่รู้สึกที่ร่างกายเพราะร่างกายไม่มีคือสภาวะที่เรียกว่ารู้กับรู้สึกใช่ไหมคือรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ใช่ไหมครับถ้ามันรู้สึกแข็งๆชาๆครับมันไม่ใช่เป็นตัวบ่งบอกว่ามีผู้รู้โดยเฉพาะถ้าแข็งๆนะครับชาๆนะฮะมันน่าจะเป็นการทำอารัมมณูปนิชฌานจิตผู้รู้นั่นจะเป็นลักษณะจิตที่เบาอ่อนโยนนุ่มนวลควรแก่การงานควรแก่การงานหมายถึงว่าควรแก่การเจริญวิปัสสนาครับความว่องไวในการรู้อารมณ์นะฮะ
นุ่มนวลไม่แข็งไม่ชาใช่ถ้าแข็งชาเนี่ยแสดงว่าน่าจะเป็นการเพ่งไปแล้วครับลองดูใหม่นะลองดูใหม่ลองดูว่าตอนที่แข็งที่ชาเนี่ยมันเป็นผลจากการเพ่งครับอันนี้ต้องระวังนะครับแต่ดีแล้วที่ถามมาครับเพราะว่าลักษณะของจิตที่แข็งที่ชาเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เป็นผลมาจากการเพ่งถ้ารู้ว่ามันมีลักษณะของจิตที่มันแข็งหรือชาเกิดขึ้นมาเนี่ยแม้จะเป็นสมาธิก็จริงนะแต่มันไม่เกิดปัญญาเอาไว้เรียนรู้ได้ว่าอันนี้ยังไม่ใช่นี่ยังไม่ใช่ถ้ามันออกจากสมาธิตรงนี้แล้วเนี่ยนะลองทำใหม่ลองทำเอาจิตไว้ที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วแตะเบาเริ่มต้นเลยเนี่ยย้อนไปอีกนิดนึงก่อนจะทำอย่าอยากสงบที่แข็งที่ชาเนี่ยนะเพราะอยากสงบครับมันเลยส่งแรงเพ่งเข้าไปจะเอาจริงเอาจังเอาให้ได้ประมาณนี้นะครับมันก็เลยแข็งชาไปอันนี้ลักษณะของจิตนะครับไอ้ครับผมทำท่าเดิมคือให้สื่อถึงว่าจิตมันแข็งมันชาที่เขาก็บอกอยู่แล้วว่ากายมันหายไปแล้วครับลักษณะของจิตที่ถูกต้องที่จะเดินปัญญาต่อไปไม่ใช่ลักษณะที่แข็งชาครับทื่อไม่ใช่แข็งไม่ใช่ซึมไม่ใช่ทื่อครับแต่จะเป็นอ่อนโยนนุ่มนวลปราดเปรียวครับนะมันซื่อในแง่ของที่ว่ารู้อารมณ์อย่างซื่อๆครับไม่ใช่แข็งทื่อๆแข็งทื่อๆเนี่ยยังไม่ใช่จิตที่เหมาะจะเดินปัญญาการเป็นสมาธิที่เรียกว่าอารัมมณูปนิธานเพ่งอารมณ์ครับอย่างที่บอกนะครับเอาใหม่ก่อนจะทำให้สังเกตจิตว่าเราทำแบบมีเป้าหมายอะไรครับถ้าเป้าหมายของการทำครั้งนี้อยากสงบอย่าเพิ่งทำเดี๋ยวมันจะไปรอยนี้อีกครับแล้วมาทำถึงขั้นนี้แสดงว่ามันมีรอยแล้วครับถ้าไปทำอีกก็รอยก็ยิ่งย้ำยิ่งซ้ำยิ่งคราวนี้คิดทำอะไรก็ปุ๊บเข้ารอยนี้เลยนะครับเอาใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่ก่อนจะทำสังเกตจิตตัวเองว่าเราหวังอะไรจากการทำครั้งนี้ครับปรารถนาอะไรไอ้ตอนเนี้ยจะเป็นตัวเรียกว่าเหมือนเป็นเข็มจะชี้ว่าเราจะไปทางไหนครับแนะนำว่าให้ตั้งใจใหม่ว่าดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ครับสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เอางี้นะครับครับแล้วควรจะตั้งอะไรอีกจะตั้งจิตเอาไว้ว่าจะเรียนรู้ความจริงของจิตโดยที่ว่าถ้าจะเรียนรู้ความจริงของจิตก็คือว่าต้องหาสิ่งเทียบก็มาเทียบสิ่งเทียบก็คือทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งทำเหมือนที่เคยทำอย่างเดียวที่เคยทำนะฮะสมมติว่าดูลมหายใจอยู่ครับที่ทำให้แข็งให้ทื่อนะฮะก็ดูลมหายใจไปแต่มันเปลี่ยนมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็คือเดิมเคยหวังสงบอยากสงบครับอยากให้จิตมันดีอยากให้จิตสงบไอ้เนี่ยเอาใหม่ไอ้ตัวอยากพวกเนี้ยเลิกไปก่อนไม่เอาครับให้อยากใหม่อยากเรียนรู้ความจริงของจิตถ้าจะคือบางคนบอกว่าจะไม่ให้อยากเลยเนี่ยไม่ได้มันต้องอยากครับก็แนะนำให้อยากก็ได้แต่ให้อยากเรียนรู้ความจริงของจิตอยากรู้ความจริงของจิตรู้ความจริงของจิตหมายความว่าไงหมายความว่าจิตมันจะดีก็จะขอรู้จิตมันไม่ดีก็จะขอรู้ครับนี่แล้วก็ทำอย่างเดิมสมมติดูลมหายใจตั้งใจไว้แล้วว่าจะขอรู้นะพอจะขอรู้นะฮะมันเผลอไปเผลอนี่ดีไหมไม่ดีครับไอตอนอยู่นะฮะอย่าให้มันแข็งอย่าให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับครับไม่ให้แข็งไม่ให้ชาก็คือรู้แบบแตะครับรู้แบบแตะพอรู้แบบแตะนี่แหละมันไปง่ายจิตนี่มันไปง่ายนะครับครับพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตเนี่ยข่มยากเบาและมักตกไปในกามกามนี่คือสิ่งที่น่าพอใจที่เรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายครับจิตมันข่มยากเพราะนั้นอย่าข่มมันข่มแล้วมันจะชาอย่างเงี้ยมันข่มยากครับมันเบาครับมันเบาหมายความว่าอะไรกระทบนิดนึงจิตไปแล้วดูลมหายใจไปนั้นหมาเห่ามันก็ไปแล้วอย่าว่าแต่หมาเลยนกร้องก็ไปหานกแล้วครับมันเบาจิตมันเบาอะไรกระทบมันก็ไปครับให้รู้ทันว่ามันเบามันไปทั้งที่มันไม่ดีแต่เรียนรู้ว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้น
มันเกิดความดีอย่างนึงคือรู้ความจริงว่ามีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเห็นความเผลอเกิดขึ้นเห็นโทสะเกิดขึ้นเห็นความหงุดหงิดเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นความหลงเกิดขึ้นนั้นดีมากความหลงที่เกิดขึ้นมันแสดงความจริงว่ามันมีสิ่งนี้อยู่จริงเราต้องการรู้ความจริงครับไม่ต้องการบังคับให้จิตอยู่กับที่นิ่งๆนะมันก็ย้อนมาที่ว่าตอนตั้งต้นเราต้องการเรียนรู้ความจริงเราไม่ได้ต้องการที่จะให้จิตนิ่งครับแต่ต้องอาศัยกรรมฐานอะไรสักอย่างนึงเพื่อเรียนรู้ว่าแล้วจิตมันทำยังไงทำงานยังไงเราจะได้เห็นชัดขึ้นครับอาศัยกรรมฐานตั้งต้นเนี่ยเพียงเพื่อเป็นเครื่องเทียบว่าถ้าจิตผิดจากนี้ไปมันคือเผลอแค่นี้เท่านั้นเองครับประโยชน์ของการที่มีอะไรการบริกรรมภาวนาหรือว่ามีจุดตั้งต้นเนี่ยเพียงเพื่อให้รู้ว่าถ้าจิตผิดจากนี้ไปมันคือเผลอครับเท่านั้นเองครับครับแล้วก็พอเห็นความเผลอแล้วบทเรียนนี้เรียบร้อยแล้วก็เข้าห้องเรียนใหม่อย่างที่กล่าวไว้เมื่อตอนต้นก็คือว่าเพียงแค่เข้าห้องเรียนแล้วก็เรียนรู้เรื่องจิตใหม่อีกครั้งนึงจิตแสดงความจริงยังไงก็เรียนรู้ไปตามที่มันเป็นครับเพราะนั้นถ้ามันดีก็เรียนรู้ว่ามีจิตที่ดีเกิดขึ้นถ้าจิตไม่ดีก็เรียนว่ามีจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นเมื่อก่อนนี้ถ้าจิตไม่ดีเราจะไม่ชอบแล้วรีบบังคับให้มันดีทันทีครับบังคับให้มันดีทันทีมันจะเกิดปรากฏการณ์คือชาแข็งอย่างที่ว่าเนี่ยครับแต่ถ้าเราตั้งใจว่าจะเรียนรู้ความจริงของจิตจิตไม่ดีแท้ๆเลยแต่เราได้ความรู้เลยทันทีว่ามีจิตที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาดังนั้นจิตจะดีหรือไม่ดีได้ความรู้เสมอครับจะกำไรทุกครั้งที่มีปรากฏการณ์แล้วเรารู้ปรากฏการณ์ที่ดีก็รู้ปรากฏการณ์ที่ไม่ดีก็รู้จิตดีก็รู้จิตไม่ดีก็รู้ทุกครั้งที่รู้เพราะอะไรเพราะเราตั้งใจเพียงแค่จะขอรู้จิตจะขอเรียนรู้เรื่องจิตนะฮะไม่ใช่ว่าจะตั้งใจว่าจะทำให้จิตสงบครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจรู้นะจิตสงบเราก็ได้จิตไม่สงบเราก็ได้ครับเอาอย่างนี้ดีกว่าและที่ได้ก็คือได้ความรู้เรื่องจิตจริงๆกระบวนการนี้มันอยู่ในเรื่องของจิตสิกขานะฮะอยู่ในกระบวนการของเรื่องจิตสิกขาคือมาเรียนรู้เรื่องจิตพอมันเรียนรู้เกิดความเข้าใจมันจะเข้าไปอยู่เรื่องของปัญญาสิกขาครับนะฮะงั้นสรุปนะครับเริ่มต้นจากเปลี่ยนความตั้งใจใหม่อย่าไปอยากสงบอย่าอยากให้จิตมันดีครับแต่ก็ทำกรรมฐานเหมือนเดิมนะถ้าไม่ทำกรรมฐานนี่ก็มันไม่มีตัวเทียบว่าจิตเผลอเป็นยังไงทางกระถางเหมือนเดิมแต่ด้วยเบื้องหลังคืออยากรู้ว่าจิตเป็นยังไงถ้าจะใช้คำว่าอยากนะครับจริงๆตัวนี้ตัวฉันทะจะรู้เรื่องจิตพอจิตเผลอไปรู้ทันเผลอมันสนองฉันทะฉันทะเป็นตัวผลักดันเป็นตัวแรงขับให้เกิดการกระทำคือกรรมฐานนี้พอเห็นการทำงานของจิตได้มันสนองฉันทะมันเริ่มมีกำลังใจอ้อทั้งที่จิตมันกินมันแย่นะแต่เห็นแล้วอ่ะเผลอไปเห็นเผลอโอ้เห็นแล้วฟุ้งซ่านเห็นฟุ้งซ่านแล้วมันจะต่างจากการที่เราไปฟังหรือว่าไปอ่านตำหรับตำราครับเพราะตอนนี้กำลังเห็นของจริงแล้วเป็นพยานกับตัวเองว่าความฟุ้งซ่านเป็นอย่างนี้จริงครับความหลงเป็นอย่างนี้จริงความเผลอเป็นอย่างนี้จริงแล้วมันได้ประโยชน์ต่อจิตตรงว่ามันเห็นสภาวะแท้ๆครับแล้วสภาวะนั้นแสดงความจริงว่ามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงรวมทั้งมันบังคับไม่ได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยครับครับคำถามที่ผ่านมาเป็นของโยมชื่อพลิตาครับไม่ถามผ่าน Facebook มานะครับถามผ่าน Facebook คำถามนี้ก็เช่นเดียวกันครับมาจาก Facebook ชื่อว่า PANDIN ครับไม่ถูกครับถามมาว่าวิธีทำให้เกิดปัญญาในทางพระพุทธศาสนาคืออะไรครับปัญญาเนี่ยมีหลายระดับครับปัญญาระดับโลกนะฮะคือมีความเห็นถูกเข้าใจถูกระดับโลกก็คือว่ามีความเห็นว่าพ่อแม่มีคุณจริงครับคนที่ไม่เห็นว่าพ่อแม่มีคุณเนี่ยเป็นพวกไม่มีปัญญาเห็นว่าเชื่อนะเชื่อก่อนว่าชาตินี้ชาติหน้ามีชาติที่แล้วมีเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะนี่เป็นเรื่องปัญญาในแง่ของเป็นความเห็นถูกครับในระดับปัญญาแบบโลกนะเชื่อเรื่องกรรมและการให้ผลของกรรมนะว่าถ
ทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วแม้จะไม่สามารถระบุได้ว่าที่เรามีสุขครั้งนี้เพราะเป็นกรรมอะไรในอดีตหรือว่าที่เราเป็นทุกข์ครั้งนี้เป็นเพราะกรรมอะไรในอดีตไม่สามารถระบุได้ด้วยตัวเองแต่เชื่อว่าที่ทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะเหตุมันมีคือได้ทำอกุศลกรรมเอาไว้ที่เราเสวยสุขทุกวันนี้เพราะมีเหตุไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับเพราะเราเคยทำกุศลกรรมเอาไว้ครับตอนนี้กำลังเสวยผลอยู่นะมันทำให้ไม่ประมาทในชีวิตครับกรรมและการให้ผลของกรรมนะถ้าเราเชื่อเรื่องนี้มันจะทำให้ไม่ประมาทในชีวิตเพราะเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันมีเหตุเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็ต้องทำเหตุครับการเชื่อเรื่องกรรมนั้นไม่ใช่ว่ายอมแพ้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้แล้วแต่บุญแต่กรรมก็แล้วกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ปลงซะเถอะเงี้ยไอ้ปลงซะเถอะแล้วก็ยอมแพ้ไม่ใช่คำสอนทางพุทธศาสนาคำสอนพุทธศาสนาในแง่ของปัญญาแบบโลกเนี่ยนะครับเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเนี่ยคือกรรมและวิบากเนี่ยคือเชื่อแล้วจะได้ขยันสร้างกรรมครับขยันสร้างกรรมดีเนี่ยแล้วกรรมที่ว่าเนี่ยนะฮะถ้าเราเรียนรู้จริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอนว่ามีอยู่4แบบครับมีกรรมดำให้ผลดำหมายความว่าอกุศลครับนะมีบาปทางกรรมดำก็คือเป็นบาปนั่นเองครับผลก็คือแสบร้อนเป็นทำให้จิตเศร้าหมองหรือเกิดความมัวหมองอะไรนะครับท่านพูดง่ายๆว่ากรรมดำให้ผลดำครับอย่างที่2คือกรรมขาวให้ผลขาวครับกรรมขาวให้ผลขาวหมายถึงว่าทำบุญทำกุศลครับย่อมได้รับผลที่น่าพอใจกรรมอย่างที่3เนี่ยกรรมทั้งดำทั้งขาวให้ผลทั้งดำทั้งขาวผมว่าก็เป็นกันทั่วๆก็คือว่าทำดีแล้วก็ทำชั่วด้วยทำบุญแล้วก็ทำบาปด้วยปนๆกันไปเช่นให้ทานนะแต่เสียดายเนี่ยนะตอนให้ก็ดีแต่ตอนเสียดายไม่ดีหรือว่าให้ด้วยกิริยาไม่ดีแบบให้แบบเสียดสายไปไปแบบตัดลำคาญครับเนี่ยให้ดีแต่กิริยาไม่ดีครับเนี่ยมันก็มีทั้งดำและขาวเวลาให้ผลก็ให้ผลทั้งดำและขาวคือมันก็ไม่ได้ว่ามาดีสมบูรณ์แบบครับแต่ว่าจะร้ายก็ถึงไม่ร้ายสมบูรณ์แบบประมาณนี้ครับกรรมอีกกรรมหนึ่งน่าสนใจคือกรรมไม่ดำไม่ขาวให้ผลคือผลทุกข์ครับก็คือที่เราทำกรรมฐานก็คือทำกรรมเหมือนกันครับแต่เป็นเหตุให้เกิดผลคือมรรคผลนิพพานครับทั้งสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานคือเรื่องของการทำกรรมยังเป็นเรื่องของกรรมอยู่แต่เป็นการทำกรรมเพื่อให้เกิดความพ้นทุกข์มันจึงจัดอยู่ในเรื่องของการทำกรรมไม่ดำไม่ขาวแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในเรื่องของการทำกรรมขาวก็ได้เช่นทำสมาธิแล้วก็ยังไม่ได้เดินปัญญาเลยนะมันก็กลายเป็นว่าเป็นการทำกรรมในลักษณะของกุศลแบบสูงๆหน่อยนี่เป็นเรื่องของโลกเป็นปัญญาแบบโลกครับปัญญาระดับสูงหน่อยเรียกว่าปัญญาระดับโลกุตระปัญญาแบบโลกุตระก็คือว่าเห็นความจริงของกายของใจเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราครับเป็นปัญญาระดับโลกุตระขั้นที่1ครับนะใครเห็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระโสดาบันนะพระสกิทาคามีก็จะเห็นเรื่องนี้แต่กิเลสเบาบางลงอีกเยอะเลยครับนะพระอนาคามีเห็นแล้วว่ากามมีโทษไม่เห็นรู้สึกว่าไม่เห็นสุขจากการเสพกามเลยครับเพราะนั้นท่านจะไม่ยินดียินร้ายกับการที่เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางกายครับเหมือนอย่างปุถุชนทั่วไปที่ใฝ่หากามพระอนาคามีจึงไม่มีสิ่งกวนใจในแง่กามครับท่านก็จึงเข้าสมาธิง่ายมากสังเกตว่าเราทำสมาธิกันไม่ได้เนี่ยห่วงกามครับติดกามติดการไม่ใช่ในแง่ของการเรื่องเพศอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่านั่งอยู่ก็อยากฟังเพลงอันนั้น คิดถึงดาราคนนี้หรือไม่ก็เรื่องเมียหลวงเมียน้อยเป็นไงไปแล้วเนี่ยฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยครับพระอนาคามีปัญญาระดับเห็นโทษของกามเห็นโทษของตัณหาท่านก็ใจก็เลยไม่วอกแวกไม่แสสายครับพระอนาคามีจะเป็นบุคคลที่ทำสมาธิสมบูรณ์
ิตใจไม่วอกแวกรู้เลยอย่างเดียวคือปัญญาระดับสุดท้ายคือยังตัดอภิชาไม่ได้ปัญญาของพระอรหันต์ก็คือสามารถละอภิชาได้ตัดสังโยชน์ได้ทุกข้อตัดกิเลสได้ทุกเรื่องตัดเนี่ยไม่ใช่ตัดแบบว่าไม่เอาอะไรแบบตั้งใจตัดแบบคนทั่วไปนะมันตัดด้วยอรหัตมรรคคือทำกรรมฐานนั่นแหละทำสมถะกรรมฐานละมันตั้งแต่โสดาบันละสังโยชน์3ข้อเป็นพระอนาคามีละสังโยชน์ได้อีก2ข้อกลายเป็น5ข้อ5ข้อสุดท้ายมาตัดตอนเป็นอรหัตมรรคแล้วก็รับอรหัตผลคือเป็นพระอรหันต์อย่างภาษาแบบทั่วๆไปนะครับดังนั้นปัญญามีหลายระดับครับปุถุชนอย่างน้อยๆต้องให้มีปัญญาในระดับที่ว่าเชื่อเรื่องกรรมเรื่องการให้ผลของกรรมเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อเรื่องว่าพ่อแม่มีคุณจริงถ้าไม่เชื่อเรื่องนี้น่าจะเป็นคนเลวเลยครับจะเป็นคนเลวจะไม่รู้คุณคนจะเป็นคนไม่กตัญญูกตเวทีเป็นคนเนรคุณซึ่งไม่น่าคบเลยครับสังคมที่คนไม่มีปัญญาอย่างนี้นะจะเดือดร้อนเลยครับคนที่ไม่เชื่อเรื่องกรรมก็จะคิดว่าทำแล้วไม่มีผลหรอกจะทำอะไรก็ได้เสพสุขก็เลยเอาให้เต็มที่เลยไม่เชื่อเรื่องกรรมก็จะกลายเป็นว่าคนเลวอีกแบบนึง คนไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของบุญบาปและการทำกรรมและการให้ผลของกรรมเหมือนกันนะครับคือก็จะรู้สึกว่าเกิดมาชาตินึงก็ตายเกิดมาแล้วก็ตายไม่มีชาติหน้าเพราะนั้นชาตินี้ก็เสพสุขให้เต็มที่เพราะว่ายังไงก็ไม่มีชาติหน้าทำบาปยังไงก็ไม่ได้รับผลถ้าตำรวจจับไม่ได้ก็ยิ่งโอเคเลยใช่ไหมก็ยัดเงินให้ตำรวจไปให้จ้างให้อัยการไปแล้วก็เสพสุขสบายไปนี่คือไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไม่เชื่อเรื่องชาตินี้ชาติหน้าไม่เชื่อเรื่องการทำกรรมและการให้ผลของกรรมนี่ครับก็เรียกว่าไม่มีปัญญาถึงแม้จะเรียนจบชั้นไหนเป็นด็อกเตอร์ยังไงก็แล้วแต่นะฮะแต่ทางพุทธศาสนาเรียกว่าไม่มีปัญญาครับก็อย่างน้อยก็ต้องให้ได้ปัญญาในระดับโลกียะนี่ก่อนส่วนระดับโลกุตระก็ต้องฝึกครับฝึกจากการเห็นของจริงทางกายบ้างเห็นของจริงทางจิตบ้างให้มันแสดงความจริงจนเกิดความเข้าใจครับฉบับนี้มาจากโยมทัศนีครับมาทาง Facebook เช่นเดียวกันถามว่าจิตที่จะผ่านนิพพิทาญาณได้ควรจะทำอย่างไรครับอ๋อมันต้องเริ่มตั้งแต่เห็นของจริงนะครับเห็นของจริงทางจิตเห็นของจริงทางกายมันก็คือจะนิพพิทาได้ต้องเดินวิปัสสนานะครับทำวิปัสสนาคือเห็นความจริงของกายบ้างของจิตบ้างแสดงความจริงในแง่ของไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเบื้องต้นเลยก็คือทำจิตตั้งมั่นให้ได้ก่อนสมาธิสำคัญตรงนี้นะครับถ้าสมาธิไม่ถูกต้องมันจะไม่เดินปัญญาครับถ้าทำจิตตั้งมั่นได้แล้วคือมีจิตผู้รู้มีสิ่งนึงเป็นผู้ถูกมีสิ่งนึงถูกรู้มีจิตเป็นผู้รู้ก็แยกรูปแยกนามเช่นว่าถ้าสิ่งนึงเป็นผู้รู้ไอ้ถูกรู้ก็เป็นร่างกายนะครับไอ้ที่ถูกรู้ก็เป็นกายเป็นรูปธรรมไอ้ตัวผู้รู้เป็นนามธรรมแค่นี้ก็แยกรูปแยกนามบางทีก็แยกระหว่างนามกับนามเรียกว่าแยกขันธ์เช่นว่าเกิดกิเลสแล้วรู้ทันกิเลสด้วยจิตที่ตั้งมั่นมันก็เลยไม่ถลำไปหากิเลสนะครับแต่เมื่อจิตเนี่ยตั้งมั่นเห็นกิเลสถูกรู้จะเห็นว่ากิเลสไม่ใช่เราขณะนี้กำลังแยกระหว่างนามธรรมกับนามธรรมหรือนามขันธ์กับนามขันธ์ไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยเป็นวิญญาณขันธ์ไอ้กิเลสเนี่ยเป็นสังขารขันธ์หรือบางทีก็รู้สุขทุกข์สุขทุกข์ก็เป็นเวทนาขันธ์เห็นสุขถูกรู้มีจิตเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากนี่นะฮะหรือมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเห็นทุกข์ถูกรู้มีจิตเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากไอ้ทุกข์นั้นก็เหมือนเป็นสิ่งนึงที่ถูกรู้มันไม่ใช่เราดูต่อไปอีกไอ้ตัวผู้รู้นี้ก็เกิดดับและไม่ใช่เราด้วยนะเห็นว่ามันเกิดดับไม่ใช่เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะปัญญามันจะพัฒนาขึ้นไปภาษาทางพระเรียกว่าเกิดญาณทัศนะมีญาณทัศนะเห็นแล้วว่ามันเกิดดับตอนเห็นเกิดดับเนี่ยนะครับมันจะขึ้นสู่วิปัสสนาตอนแยกออกมาว่าสิ่งถูกรู้สิ่งเป็นผู้รู้นะครับยังไม่ขึ้นวิปัสสนามันแค่เห็นสิ่งนึงกับคล้ายๆมันยังไม่แปลค่าครับมันเห็นอยู่นะแต่มันคืออะไรประมาณนี้ยังไม่แปลค่ามันเป็นเกิดดับเปลี่ยนแปลงหรือมันไม่ใช่เรา
มันแค่เห็นเฉยๆว่าสิ่งหนึ่งถูกรู้สิ่งหนึ่งเป็นผู้รู้อันนี้เรียกว่าเดินปัญญาเหมือนกันแต่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาจะขึ้นวิปัสสนาต่อเมื่อว่าไอ้อารมณ์นี้ถูกรู้หรือว่าจิตผู้รู้เนี่ยแสดงความจริงในไตรลักษณ์สามแง่ คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาแง่ใดแง่หนึ่งก็พอนะครับเช่นกรณีว่าเห็นมันเกิดดับเนี่ยตอนนี้ขึ้นวิปัสสนาแล้วมันเกิดดับดูไปอะดูไปอีกดูไปอีกนะครับมันจะไปเน้นที่ดับครับเห็นมันดับดับดับที่แรกเห็นเกิดดับเกิดดับนะครับครับดูไปเห็นดับดับดับไปเห็นดับดับดับเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมีทุกข์มีโทษสภาวะทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับหวังพึ่งมันไม่ได้ครับเห็นแล้วก็ดับเห็นแล้วก็ดับครับเราจะหวังพึ่งอะไรได้ต้องสิ่งนั้นต้องมั่นคงครับใช่ไหมครับจะหวังผู้ใหญ่สักคนคนนั้นต้องมั่นคงประมาณนี้อันนี้แต่สิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยจิตเราเองเนี่ยดับดับดับรู้สึกไม่มั่นคงเลยไม่สามารถฝากเป็นฝากตายอะไรกับมันได้เลยครับหวังอะไรกับมันไม่ได้เลยไม่มั่นคงรู้สึกต้องการเห็นโทษเห็นโทษแห่งเห็นทุกข์ของไอ้สิ่งที่เห็นแล้วนะฮะมันจะเกิดนิพพิทาครับพอเกิดนิพพิทาแล้วนะก็ดูต่อนิพพิทาคือหน่ายหน่ายไม่อยากจะได้สิ่งนี้ครับแต่มันก็ไม่อยากจะได้สิ่งอื่นนะฮะครับความหน่ายคือมันเห็นแล้วว่ามันทั้งรูปทั้งนามทั้งจิตทั้งเจตสิกเนี่ยมันเกิดดับเปลี่ยนแปลงหวังพึ่งอะไรไม่ได้ครับมันก็หน่ายแต่มันก็ไม่รู้จะไปหาอะไรมันก็พยายามแสวงหานะครับไอ้ตอนดิ้นรนแสวงหาก็เป็นด้วยญาณปัญญาอีกแบบนึงเหมือนกันครับเป็นญาณทัศนะอีกแบบนึงอยากจะพ้นไปอยากจะแสวงหาทางที่จะพ้นไปนะครับพยายามตอนกำลังแสวงหากำลังอยากจะพ้นไปก็เป็นความปรุงแต่งทางใจมันไม่ใช่เป็นสภาวะจิตแบบปกติมันมีการปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งเพราะเห็นความจริงตรงนี้ยังเรียกว่าเป็นสังขารอยู่ครับสังขารที่มันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันเห็นด้วยใจที่ไม่เป็นกลางครับเห็นสภาวะด้วยรู้สึกว่าอยากจะพ้นไปนึกไม่เป็นกลางแสวงหาทางที่จะพ้นไปก็ไม่เป็นกลางครับจนเห็นว่าทำอะไรไม่ได้แล้วยอมที่จะดูยอมที่จะรู้มันตามที่มันเป็นยอมดูมันตามที่มันเป็นยอมรู้ตามที่มันเป็นอย่างไม่เข้าไปแทรกแซงอย่างไม่มีปฏิกิริยาเพราะเห็นบ่อยอันนี้ต้องผ่านการเห็นบ่อยนะไม่ใช่ว่าไปสะกดจิตตัวเองยอมมันเถอะหรือว่ารู้ด้วยความเป็นกลางเถอะอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องผ่านประสบการณ์เห็นมาเห็นเห็นมาแล้วจนดิ้นรนจนรู้สึกว่าดิ้นรนเท่าไหร่ก็ไม่พ้นหรอกครับจนมันยอมวางไอ้ตอนยอมวางนี่เรียกว่าสังขารุเปกขาญาณตอนเนี้ยจึงจะพอดูด้วยใจที่เป็นกลางได้แล้วนะฮะมันจะเห็นเวลาเห็นขันเนี่ยจะเลยรู้ว่าจะรู้เลยว่าไอ้ขันก็เป็นเพียงก้อนทุกข์ครับเห็นที่ไอ้ตัวที่ทยานอยากมาตลอดเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วที่ทำมาตลอดคือเป็นการเจริญมรรคครับและผลที่ได้ตอนนี้คือบรรลุผลคือเกิดมรรคผลเกิดขึ้นครับดังนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อจากที่ผ่านนิพพิทายานก็คือทำเหมือนเดิมและปรากฏการที่จิตมันเรียนรู้มาเนี่ยมันจะแสดงอีกว่ามันกำลังดิ้นรนกำลังจะแสวงหาทางให้พ้นไปก็ดูมันไปตามที่มันเป็นนะครับจนมันยอมวางจนมันยอมวางอุเบกขาครับนะซึ่งให้มันวางเองด้วยไม่ใช่บังคับให้มันวางครับไม่ใช่ว่าพอบอกไปแล้วว่าจะต้องไปสังขารุเปกขายานก็เลยงั้นกูวางละไม่ใช่ให้มันพัฒนาไปตามลำดับของมันครับข้อต่อไปครับฉบับนี้ก็มาจาก Facebook เหมือนกันครับคนเดิมครับ PANDIN ครับจะอ่านว่าแผ่นดินก็ไม่ทราบว่าจะถูกหรือแต่แผ่นดินก็ได้นะครับก็ถามมาอีกว่าจิตนี้ไม่ใช่ของเราแต่พระนิพพานมีจิตอยู่จริงหรือไม่อย่างไรครับอ๋อไม่ใช่ฮะพระนิพพานไม่ใช่จิตพระนิพพานเป็นไม่เกิดไม่ดับเป็นสภาวะที่ไม่เป็นไม่ใช่เป็นเรื่องของการปรุงแต่งครับที่เรารู้จักกันเนี่ยนะฮะขันธ์5ทั้งรูปธรรมนามธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของการปรุงแต่งแต่นิพพานเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการปรุงแต่งเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่จิตจิตมีเกิดมีดับครับจิตมีเกิดมีดับมี
สิ่งที่ถูกรู้อย่างที่บอกว่าสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมีทั้งสมมติบัญญัติที่เป็นเรื่องราวต่างๆเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมและนิพพานครับสมมติบัญญัติไม่แสดงตรายรักอะไรสมมติผมชื่อกฤตก็ยังกฤตจนกว่าจะตายไปตายไปแล้วก็ยังเป็นกฤตอยู่ดีสมมติว่ามีหลุมฝังศพก็ต้องศพพระกฤตเนี่ยหรือเอาเป็นกระดูกไปอยู่ตามกำแพงโบสถ์ก็ยังเป็นพระกฤตยังชื่อกฤตอยู่ดีครับเหมือนกฤตไม่ตายกฤตไม่ดับแต่จริงๆเนี่ยรูปธรรมนามธรรมของกฤตนี้ก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงครับเพราะนั้นสมมติบัญญัติเนี่ยไม่แสดงตรายรักครับแสดงตรัสที่แสดงตรัสก็คื รูปธรรมและนามธรรมส่วนนิพพานไม่เกิดไม่ดับครับไม่แสดงตรัสเพราะว่ามีลักษณะเดียวคืออนัตตาก็ถามเรื่องอะไรนะผมมาพูดกันนี่ถามว่าจิตนี้ไม่ใช่ของเราแต่พระนิพพานมีจิตอยู่จริงหรือไม่อย่างไรครับจิตไปรู้นิพพานได้จิตไปรู้นิพพานได้ครับแต่นิพพานไม่เกิดไม่ดับจิตต่างหากที่เกิดดับฉบับนี้มาจากโยมพีอยู่ปทุมธานีครับถามมาว่าเป็นการส่งกันบ้านนะครับส่งอาจารย์โอ้ตอนนี้ผมเห็นขันห้าทำงานได้เองเห็นจิตทำงานได้เองเดี๋ยวจิตก็หลงมีความรู้ลึกมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติมีสมาธิและมีปัญญาเห็นตัวเองตลอดครับผมขอแนะนำขอคำแนะนำจากพระอาจารย์เพิ่มเติมครับมีอะไรบ้างฮะขอดูเห็นขันห้าทำงานได้เองครับเห็นจิตทำงานได้เองดีนะครับก็แสดงว่าที่ทำมาถูกทางทำถูกทางทำต่อทำจนกว่าจิตมันจะยอมสิโรราบเห็นจิตทำงานได้เองเนี่ยมันกำลังแสดงอนัตตาให้ดูแล้วครับอย่างที่บอกว่าเห็นไตรลักษณ์ครั้งเดียวไม่พอสองครั้งก็ไม่พอเพราะจิตมันสะสมอวิชชาไว้เยอะครับมีอนุสัยหนาแน่นเหนียวหนึบเนอะหนะเพราะฉะนั้นการเห็นอย่างนี้มาถูกทางแล้วแต่ต้องทำอีกครับทำจนจิตมันยอมนะครับทีนี้เวลาดูแรกๆเราอาจจะมีการคิดนำคือเรียกว่าฟังครูบาอาจารย์มาเยอะครับอาจจะมีการคิดนำต่อไปนี้ไม่ต้องคิดนำดูตามที่มันเป็นคิดนำเนี่ยยังเป็นลักษณะของปัญญาที่ยังไม่ใช่วิปัสสนาครับวิปัสสนาต้องให้มันแสดงความจริงเหมือนอย่างที่โยมเขียนมาบอกว่าเห็นขันห้าทำงานได้เองนี่นะถ้าเห็นอย่างที่ไม่ได้คิดนำนะครับครับให้ดูอีกให้ดูมันต่อไปครับสมาธิก็ยังควรทำอยู่แล้วก็สมาธิทำทั้งสองแบบครับทั้งอารัมมณูปนิชฌานและลักขณูปนิชฌานคือเพ่งอารมณ์แล้วก็จิตตั้งมั่นนะครับทำสมาธิทั้งสองแบบศีลรักษาไว้ให้ดีมีบุญกุศลอะไรอื่นๆนอกจากนี้ถ้ามีโอกาสทำก็ทำนะมีการให้ทานการช่วยเหลือคนอื่นเป็นจิตอาสาอะไรก็แล้วแต่มีโอกาสทำก็ทำสิ่งเหล่านี้มันช่วยให้จิตชุ่มชื้นชุ่มชื่นครับไม่แห้งแล้งไม่กระด้างครับไม่ใช่เอาแต่การภาวนาอย่างเดียวครับบุญกุศลอื่นบางทีก็ช่วยเติมให้จิตมีกำลังมากพอที่จะทำงั้นการงานอะไรที่ทำอยู่ก็ทำครับโดยเพราะถ้าเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อสังคมควรทำนะครับทำงานด้วยความรับผิดชอบทำไปโดยไม่คิดว่างานนั้นเป็นเครื่องขัดขวางต่อการภาวนาของเรานะครับครูบาอาจารย์เนี่ยทำงานไปภาวนาไปแล้วได้ผลมีมากมายเลยนะครับไม่ใช่เอาแต่ภาวนาทำงานแล้วก็รู้เรียนรู้จิตไปทำงานแล้วเรียนรู้จิตไปทำงานแล้วเกิดกิเลสก็เรียนรู้ไปนะครับแล้วก็ภาวนาอย่างที่เคยทำไปนะครับแล้วอย่าดูหมิ่นบุญแม้เล็กๆน้อยแล้วก็คอยสังเกตจิตที่มันทำงานแม้เล็กๆน้อยๆด้วยมันขยับนิดนึงก็ให้รู้มันเริ่มจะเป็นกิเลสแม้เล็กน้อยก็ให้รู้รู้ให้เร็วๆรู้ให้ไวๆครับแต่อย่าไปอยากให้ดี มีข้อควรระวังมากมายนะก็คือบางทีมันก็
ผลอเพลินไปก็กลายเป็นกามสุขาริการนุโยกบางทีก็อยากให้ดีกลายเป็นเพ่งเกินไปบังคับเกินไปก็อัตตกิละมาถามโยกระวังสองทางที่ผิดมันจะได้ทางที่กลางครับครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในรองเล็บในการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สำหรับวันนี้ผมขออนุโมทนาพระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับครับก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนที่สนใจปฏิบัติมาก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงโดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขแล้วก็มีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในรายการนี้ผู้ที่จะสนับสนุนรายการนี้จงมีความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนด้วยขออนุโมทนาขอเชิญร่วมสร้างทานบารมีกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีประจำ